ร้องอยู่นานอยากกระซิบเธอด้วยคำพูดหนึ่งที่มันซ่านมันซึ้งอยู่ในหัวใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรโปรดเธอใจโปรดจงได้เอ่ยคำจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังค้างค้างใจถ้าบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ถอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอเพียงแค่คำคำนี้อยากเย็นเหลือเกินให้เธอได้รู้เมื่อลองคิดดูก็อยู่เพียงแค่ใจได้แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรโปรดเธอใจโปรดจงได้เอ่ยคำจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังค้างค้างใจถ้าบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ถอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอแสนจะทนทรมานวอนให้ฝันช่วยบันดาลภายในใจให้ตัวฉันมีกำลังจะพูดไปเอ่ยความในจากใจรักเพียงเธอมายาวนานพอจะบอกมันสั่นสะท้านทุกทีโอ้คนดีใจดวงนี้มีแต่เธอบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังค้างค้างใจถ้าบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ถอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังค้างค้างใจถ้าบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ถอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกได้แต่ถามใจว่าเมื่อไรจะกล้าบอกเธอจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังค้างค้างใจถ้าบอกกับเธอเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ถอนใจเก็บเอาไว้ไม่กล้าบอกเธอจะบอกว่ารักเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวมันยังค้างค้างใจ
ก็รู้เป็นไปไม่ได้มันฝืนในความรู้สึกในส่วนลึกฉันรู้เธอมีเขาอยู่ก็รู้ในความเป็นจริงแต่ก็ยังจะแอบเฝ้าดูทั้งที่รู้เป็นได้แค่เพียงเท่านั้นแค่ชูทางใจที่ทำได้ใจเธอไม่ให้แต่เก็บไว้ให้คนที่เธอรักกันมานานก็รู้เป็นเพียงแค่ทางผ่านไม่มีวันจะเดินร่วมทางเพราะเธอกับฉันเป็นเหมือนดังเส้นขนานแอบฝันเล็กๆในใจไม่ได้มีความหมายให้เราผูกพันและรักกันไปอย่างนั้นผิดที่เราเจอกันช้าไปไม่มีวันจะมารักกันเป็นแค่ความลับที่ฉันและเธอซ่อนไว้ในใจผิดที่เราไม่ยอมห้ามใจไม่จำเป็นต้องไปโทษใครเมื่อผลสุดท้ายคนที่ต้องเจ็บคือฉันคนเดียวความรักกับความลับนะคะก็จะเป็นชื่อเดียวกับซีซั่นที่5ของ Club Fire ซีรีส์ด้วยค่ะมีบางคนยังไปตามดูอยู่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าเราไม่ยอมอัปเดตจริงๆไม่ใช่ คือตอนนี้เราจบซีซั่นไปก่อนค่ะแล้วก็จะเปิดซีซั่นใหม่คือซีซั่นที่5ในเดือนตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็มีการย้ายช่องไปอยู่ที่ช่อง GMM Channel ค่ะก็เลข25หรือ35ก็ได้นะคะลองหมุนดูที่บ้านก็แล้วกันอธิบายยากที่เราดูฮอร์โมนกันอยู่นั่นแหละคือทุกวันเสาร์นะคะคือก็จะเป็นวันเสาร์3ทุ่มค่ะค่ะก็คือเหมือนก่อนฮอร์โมนก่อนเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเราจะได้ดูซีรีส์ก่อนคือClub Fridayเดอะซีรีส์ก่อนแล้วก็จะตามไปด้วยฮอร์โมนด้วยนะคะความรักกับความแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงฮอร์โมนเดี๋ยวอีกสักพักก็จะจบแต่ก็จะมีเรื่องอื่นมาแทนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากให้ทำความรู้จักกับช่อง GMM Channel นะคะค่ะลองหมุนไปดูกันเพราะว่าจะมีผลิตภัณฑ์ของเราเพียบทีเดียวน่าดูจะมีรายการอะไรเดี๋ยวเดือนตุลาคมค่ะพี่อ้อยจะมีรายการอะไรเด็ดๆเต็มเลยค่ะเกรียน possible ก็น่าดูถูกต้องค่ะนะคะเด็กเกรียนทั้งหลายค่ะ8หนุ่มค่ะ8หนุ่มเกรียนค่ะตัวพี่เอกกี้มีความสุขมากคุณแม่เอกกี้ของเราแฮปปี้เหมือนทำคลอดเด็กอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นภารกิจในการนำเอาเด็กผู้ชายเกรียน8คนเข้าไปอยู่ในบ้านรวมกันแล้วก็มีพี่เอกกี้เป็นคุณแม่ก็จะมีภารกิจต่างๆให้ทำซึ่งเราจะปั้นเด็กเกรียนให้กลายเป็นเด็กผู้ชายที่มีความเพียบพร้อมทุกประการก่อนออกจากบ้านไปน่าดูซึ่งจะเป็นซีซันนัลโปรแกรมนะคะ3เดือนด้วยกันค่ะที่จะได้ดูกันเกรียน possible 4มติก็น่าดูใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นต้นในเดือนตุลาคมเหมือนกันค่ะสำหรับเรื่องราวของข่าวสารข้อมูลต่างๆโดยความคิดเห็นของ4คนที่มีรูปแบบ4แบบ4สไตล์เลยทีเดียวซึ่งก็ดูต่างกันอยู่ในหลายๆคนค่ะแตกหมดเลยแหละพี่เผือกที่เขาจะเป็นแมนๆผู้ชายเขาจะคิดอะไรแบบผู้ชายมากค่ะในขณะที่พี่เอกกี้ก็จะคิดอะไรแบบหวานมากฟรุ้งฟริ้งสวยๆฟรุ้งฟริ้งโลกสวยนิดหน่อยค่ะสาวโอปอก็จะเป็นสาวมั่นนะคะแล้วก็มีพี่อ้อมสุนีของเราด้วยค่ะแต่เป็นแนวไหนนั้นอธิบายยากจริงๆเป็นแนวอ้อมๆค่ะเป็นแนวอ้อมเป็นแนวสุนีนะแนวสุนิสาสุบุญสังนี่แหละค่ะก็ยังมีรายการอีกมากมายค่ะที่จะเริ่มต้นออกอากาศกันในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็เราจะมีงานแถลงข่าวกันในวันที่25ค่ะก็อาทิตย์หน้าด้วยที่พารากอนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นพี่ชอดจะมีงานอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เพิ่งแถลงข่าวปฏิพันธ์ปาร์ตี้25ปีมอสก็ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ตอนนี้ก็ทำพร้อมๆกันทีเดียวอยู่3คอนเสิร์ตค่ะ Green คอนเสิร์ตหมายเลข17ของเรา Love Scene Love Song นะคะก็จะโชว์กันในอีกสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์นู้นนะคะแล้วก็ Give Me 5คอนเสิร์ตก็ซ้อมกันอยู่อย่างขมักขม้นตอนนี้25ตุลาแล้ววันนี้ก็เปิดตัวปฏิพันธ์ปาร์ตี้ค่ะ25ปีมิสเตอร์มอสนะคะแขกรับเชิญก็น่าดูอ่ะแล้วแบบโอ้โหก็แค่วันแถลงข่าวก็มีน้ำตากันละนิดนึงกะว่าเป็นงานปาร์ตี้นะคอนเสิร์ตนี้จะเป็นปาร์ตี้สนุกเอาเพื่อนพ้องที่ไม่เคยเจอกันนานแล้วมาเจอกันบนเวทีปรากฏว่ามีซีนมีน้องหลายคนเข้ามาถามใน IG พี่ว่าเรื่องอะไรกันคือเห็นฉากเห็นรูปที่พี่อ้อมพี่มอสร้องไห้ก็ถามกัน
ก็เป็นซีนที่มอสกับเต่าเขาขึ้นไปอยู่บนเวทีด้วยกันค่ะซึ่ง25ปี30ปีที่ผ่านมาเป็นเพื่อนกันมาไม่เคยค่ะยืนบนเวทีเดียวกันได้เลยเพราะว่าอยู่กันคนละค่ายค่ะนี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะคะน่าดูที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นติดตามกันได้เรื่อยๆทุกผลิตภัณฑ์ของพวกเราแล้วกันนะคะวันนี้ความรักกับความลับก่อนที่ซีรีส์จะออกอากาศในต้นเดือนตุลาคมก็เลยหยิบเอาชื่อซีรีส์เนี่ยมาเป็นชื่อตอนของ Club Friday วันนี้เพราะรู้ว่าความรักในหลายๆครั้งมันบอกใครไม่ได้จริงๆอาจจะด้วยพี่ไม่ได้หรอกมันผิดศีลธรรมหรือพี่ไม่ได้หรอกพ่อแม่หนูไม่ชอบเขามันมีอีกหลายอย่างมากซึ่งความรักมันไม่สามารถบอกใครได้จริงๆเอาข้อจริงๆแล้วพี่อ้อยบางทีเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแค่รู้สึกว่ามีความรักเนี่ยมันก็เริ่มมีความลับอยู่ในหัวใจละใช่เนาะใช่ใช่มันอาจจะแบบแม้แต่คนที่เราไปแอบรักแอบชอบบางทีเราก็ไม่ได้พูดกับเขาทั้งหมดเราไม่สามารถจะพูดความรู้สึกของความรักออกไปได้หมดทุกอย่างที่เรารู้สึกจริงๆไม่ว่าจะเป็นกับใครคนนั้นหรือกับคนอื่นๆก็ตามบางทีแบบอยากเล่าอยากพูดอยากบอกอยากอะไรก็ตามแต่นั้นแค่มีความรักก็มีความลับแล้วล่ะค่ะบางคนตัดสินใจทำลายความลับโดยการไปบอกซะเลยหลังจากนั้นความรักก็หายไปไม่ใช่ความรักของเราหายไปความรักของเขาก็หายไปก็มีนะคะวันนี้มีทั้งอีเมลมีทั้ง Club Friday ใน Fanpage เนี่ยที่หลายๆคนไปโพสต์เอาไว้เยอะมากนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นใครอยากเล่าเรื่องด้วยตัวเอง02-665-8377-80 นะคะแล้วก็รวมไปถึง SMS ค่ะ464-2165สั้นๆอันนี้ก่อนเขาบอกว่าความรักที่ต้องเก็บเป็นความลับคือเรายังรักสามีของเราอยู่ค่ะสามีเก่านะคะเลิกกันทั้งที่ยังรักเรามีลูกด้วยกันด้วยแต่ชีวิตคู่ของเราเข้ากันไม่ได้ทางบ้านของเราไม่ยอมรับเขาเลยต้องยอมเลิกกับเขาทั้งที่ยังรักเขามากแต่ก็ต้องแสดงออกไปว่าหมดรักต้องทำเป็นเข้มแข็งทุกครั้งที่เขาโทรหาลูกอยากคุยกับเขามากมายอยากรู้เรื่องของเขาแต่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่อยากให้เราสองคนต้องเจ็บปวดอีกครั้งเราอยากให้ทางครอบครัวของเราสบายใจถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีแฟนใหม่ไปแล้วแฟนใหม่ดีมากค่ะดีกับเราและลูกมากแต่ความลับก็คือเรายังรักและคิดถึงสามีเก่าเหลือเกินแค่นี้ก็บอกไม่ได้แล้วค่ะนะคะแค่คิดจะบอกมันควรจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาอีกเยอะมากเพราะว่ามีคนใหม่มาแล้วด้วยค่ะนะคะก็เอาข้อจริงชีวิตมันเดินหน้าต่อไปนะคะวันหนึ่งที่มันเดินไปแล้วมันก็ต้องเดินต่อไปอ่ะพี่อ้อยค่ะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเก็บไว้เป็นความลับจนมันอาจจะตายไปกับตัวเราก็ได้เพราะว่าไม่รู้จะพูดทำไมค่ะนะคะความลับบางอย่างพูดออกไปก็รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดดีกว่าค่ะนะคะอีกอันหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจแด่คนในความลับที่จะรักตลอดไปถึงเวลาที่คุยกันไม่นานแต่ความรักที่ให้มันมากมายเหลือเกินเรายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเขายอมทิ้งแฟนเก่าที่คบกันมา9ปีและกำลังจะแต่งงานกันเพื่อเขาคือมีแฟนอยู่แล้วและปรากฏว่าเจอคนใหม่ถูกใจกว่ายอมเลิกเลยนะคะแต่ตลอดระยะเวลาที่คบกับคนใหม่เขาจะปกปิดเรื่องราวของเราเป็นความลับทุกอย่างห้ามออกสื่อห้ามถ่ายรูปลงโซเชียลห้ามแท็กห้ามบอกใครเราก็ยอมเออเขาเป็นซุปตาร์แล้วเนาะนั่นน่ะสิคะทำไมต้องบังไว้ขนาดนี้นะพอคุยแล้วคบกันไปสักพักเขาบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วที่ต้องคบกับเราทางที่ไม่มีเรื่องทะเลาะกันเลยสรุปสุดท้ายเขาบอกกับเราว่าเราเป็นได้แค่คนคุยกันนะไม่อยากไม่เคยบอกว่าคบกันเราเข้าใจไปเองคนเดียวเรามโนไปเองว่าเขารู้สึกดีกับเราเขาบอกว่าเขายังใจแข็งอยู่เลยยังไม่สามารถคบกับใครได้หรอกเราน่ะอยู่คนละมุมความคิดก็ต่างกันนี่คือเหตุผลที่เขาขอออกไปจากชีวิตเราแล้วที่คุยกันมาเรียกว่าอะไรคะไม่ถึง2อาทิตย์สุดท้ายแล้วเขาก็ไปคบกับเพื่อนเราเขาแอบชอบเพื่อนเรามานานแล้วแล้วมายุ่งกับเราทำไมเธอและเขาเห็นฉันเป็นตัวอะไรเอาฉันเข้ามาในวงเวียนนี้ทำไมนี่หรือคือผลตอบแทนของความรักฉันเป็นคนในความลับของเธอสินะแต่สัญญาณอันตรายมันดังก่อนหน้านี้แล้วนะคะค่ะเพียงแต่น้องอาจจะไม่ได้สนใจมันเท่านั้นเองจริงๆแค่วันหนึ่งที่จะคบกับใครสักคนหนึ่งโดยที่เขาเก็บเราไว้เป็นความลับเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสัญญาณอันตรายอย่างหนึ่งแล้วล่ะค่ะคือเคยบอกเสมอนะคะรักกันอาจจะไม่ต้องประกาศบอกใครแต่อย่าถึงขั้นซ่อนไว้จนไม่มีตัวตนน่ะเพราะมันเป็นเรื่องประหลาดนะคะอีกอันนึงน้องมีแฟนที่รักกันมากถึง9ปีการที่เขาเข้ามาในวันที่เรามีแฟนอยู่แล้วก็ต้องแอบคิดนิดนึงเหมือนกันว่าคนที่สามารถเข้ามาแสดงเจตนารมณ์ทั้งที่เรามีแฟนอยู่แล้วก็แปลกนะคือจะบอกว่าคนที่จิตใจดีเขาไม่ทำกันก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่การที่เข้ามาอยู่แบบยอมวนๆเวียนๆกับคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยก็ต้องหน้ามองอยู่เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นคนเรามักจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะคะพี่อ้อยพอเวลามีคนมารักมาชอบเนี่ยเราจะมองในมุมเดียวว่าแบบเอ้ยเห็นไหมคือมุมที่
มุมที่เขามารักมาชอบเราแต่บางทีที่พี่อ้อยว่านะคะดูดีๆด้วยเนาะเพราะว่าคนที่มารักคนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเอาเหอะยังไงก็ตามมันต้องจะเรียกว่าอะไรคะเจตนาไม่บริสุทธิ์มันมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็คงจะคาดหวังอะไรที่เป็นความดีงาม 100% จากคนที่มีเจตนาไม่ค่อยบริสุทธิ์ไม่ได้ค่ะนะคะอ่ะสายแรกรออยู่นานแล้วคุณรดานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะรดาความรักกับความลับของหนูค่ะค่ะค่ะความลับของหนูก็คือเราเจอกันในตอนที่เขาไม่มีใครแต่ว่าวันนี้เราต่างคนต่างมีใครค่ะหมายถึงว่าตอนที่เจอกันไม่ได้มีใครนั้นไม่ได้คบกันไม่ได้เป็นแฟนกันคือเขามีแต่ณตอนนั้นหนูไม่มีเราก็เลยเลือกที่จะคบกันแต่ย้อนไป5ปีที่แล้วอะค่ะคือเรื่องนี้มันเดินทางมา5ปีแล้วก็คือหนูได้เจอผู้ชายคนนี้เขาเข้ามาหาหนูหนูไม่รู้ก็เลยคบไประยะนึงแต่วันหนึ่งเนี่ยเรารู้ซึ่งเราควรจะหยุดตรงนั้นใช่ไหมคะค่ะแต่หนูก็ไม่ได้หยุดอะค่ะหนูคบเขาทั้งที่หนูรู้ทั้งรู้ว่าเขามีแฟนค่ะหนูยินดีที่จะอยู่ในที่ของหนูอะค่ะแต่ทางนี้ก็คือเขาใช้คำว่าแฟนอยู่นะคะเขาไม่ได้แต่งงานมีภรรยาอย่างนี้ค่ะแล้วก็คือไปมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยคือทำเหมือนแฟนทั้งหมดเลยแต่ทุกอย่างต้องแอบต้องหลบต้องซ่อนอยู่ตลอดเวลา4ปีไม่ใช่ว่าหนูจะไม่เปิดใจให้ใครนะคะแต่ยังไงมันก็แทนผู้ชายคนนี้ไม่ได้เลยจริงๆอะค่ะแล้วเมื่อปีที่แล้วหนูก็ได้รู้จักกับผู้ชายอีกคนนึงก็เป็นคนดีนะคะเขาก็ไม่มีใครหนูก็เลยเลือกที่จะคบกับเขาเป็นแฟนแต่หนูก็ไม่ได้เลือกติดต่อกับผู้ชายคนแรกเพราะว่าแฟนของหนูเองอ่ะหนูเหมือนเราเอามาเปรียบเทียบกันอ่ะเขาก็เหมือนเติมเต็มชีวิตหนูไม่เต็มเหมือนกันนะคะแต่เขาก็มีเราคนเดียวใช่เขาเป็นคนดีซึ่งเขาไม่เคยรู้เรื่องที่หนูทำไม่ดีอย่างนี้เลยค่ะสภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหนูก็สับสนนะคะเพราะว่าคือก็ยังคบกันอยู่แบบนี้ถูกไหมคะคบกับคนใหม่ด้วยแล้วก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนคนอื่นด้วยใช่ค่ะพี่แล้วหนูไม่ได้แก้ปัญหาเนอะแต่เพิ่มตัวละครใช่หนูกำลังจะหยุดมานะคะย่อยพี่ชอตค่ะเพราะว่าวันหนึ่งอะแฟนหนูขอหนูแต่งงานแล้วหนูกำลังคิดว่าหนูจะแต่งได้ยังไงในเมื่อหนูก็มีอีกคนนึงแล้วถ้าแต่งไปหนูจะเอาความสุขจากที่ไหนในเมื่อบางทีเราอยู่อย่างเนี้ยเรามีความสุขแล้วแต่มันจะไม่ถาวรก็เถอะค่ะค่ะก็ต้องย้อนถามอีกทีว่าแล้วคนที่แต่งงานกับหนูจะเอาความสุขที่ไหนใช่หนูก็ไม่อยากจะเห็นแก่ตัวอย่างนั้นค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหนูรักแฟนหนูจริงหนูคงไม่อยากทำร้ายจิตใจเขาคงไม่กล้ามีคนอื่นค่ะพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูรักผู้ชายคนนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าหนูยังมีอีกคนทั้งที่รู้ว่าอีกคนก็มีอีกคนนึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยงั้นคนที่น่าสงสารที่สุดตอนนี้คือแฟนหนูงั้นเมื่อเขาตกในสถานการณ์แบบเนี้ยหนูยอมให้เขาตกในสถานการณ์แบบเนี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่ได้รักเขาเพราะคนรักกันจริงจะไม่ทำให้อีกคนหนึ่งเป็นแบบนี้พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอคือแยกคนสองคนออกจากกันก่อนไม่ใช่ว่าต้องเอามาผูกโยงกันว่าอ้าวก็ถ้าคนแต่งงานคนนี้ไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูก็ยังชอบอีกคนหนึ่งอยู่แยกเป็นทีละคนก่อนง่ายๆก่อนคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหนูก็เห็นไหมคะว่าเขาก็ไม่เห็นทิ้งเจ้าของของเขามามีหนูเลยหนูอยู่ในตำแหน่งตัวสำรองตลอดชีวิตอยู่แล้วอะเพราะเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าก็เธอก็อยู่ได้นี่5ปีมาแล้วเนาะใช่ค่ะทำไมเขาต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อเราแปลว่าเขาก็คงไม่รักเรามากขนาดจะอยากมีเราคนเดียวหรือเปล่าน้องรดาอันนี้พี่มองมุมนี้นะค่ะนะคะหนูบอกหนูอยู่ในที่ของตัวเองได้วันนี้หนูเริ่มทุรนทุรายเพราะอยู่ในที่ของตัวเองไม่ได้มันเป็นชีวิตความรักที่ผิดปกติอะค่ะอีกฝ่ายนึงเขารู้ไหมคะคือแฟนของผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขารู้ไหมว่ามีหนูด้วยอีกคนนึงเขาเริ่มระแคะระคายแล้วค่ะคือมัน
ขาเริ่มรู้ตั้งแต่ปีแรกแต่ว่าตัวผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรนะแล้วเวลาที่ผู้ชายคนนี้เจอกับหนูคือเราต้องไม่รู้จักกันแค่นี้จ้ะแค่นี้ก็เป็นคำตอบแล้วว่าก็รู้แล้วเขาแคร์ใครมากกว่ากันเขาดูแลหัวใจทางนั้นจะตายใช่ป่ะเนี่ยไหมคะทางฝั่งหนูเนี่ยเขาให้รู้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะรู้ว่าหนูจะต้องช่วยเขาด้วยวิธีนี้ช่วยกันปกปิดช่วยกันปิดแต่ว่าในขณะที่เขาปกป้องจิตใจของแฟนเขาอย่างมากโดยที่ไม่ให้รู้อะไรเลยอันนี้คือเราแยกเป็นสองเรื่องก่อนนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่หนูบอกว่าอุ้ยหนูทนมาได้4ปีแล้วค่ะแล้วก็เขาเป็นส่วนที่เติมเต็มเปล่าค่ะหนูกำลังเป็นส่วนเกินอยู่นะพี่ว่าคนทุกคนเราอยากจะรักใครสักคนหนึ่งแบบที่เราไม่อยากมีคนอื่นเรารักเขาแต่เขารักเรายังไงเขาถึงมีคนอื่นด้วยนะคะกับอีกคนหนึ่งถ้าไม่รักเขาปล่อยเขาไปเถอะจะรักไปให้ตัวเองรู้สึกผิดทำไมในเมื่อหนูก็รู้แล้วว่าหนูก็ไม่ได้รักเขามากพอหรอกแค่เขาเป็นคนดีแล้วรอเสียดายคนดีกลัวหันมาแล้วไม่มีใครเพราะหันไปอีกข้างหนึ่งเขาก็มีแฟนของเขาอยู่ดีเห็นป่ะเพราะฉะนั้นพี่ถึงรู้สึกว่าเราจะต้องแก้ปัญหานี้โดยการแยกทั้งสองคนออกจากกันก่อนมันไม่ได้หมายความว่าเพราะคนนี้เขามีแฟนอยู่ค่ะหนูก็เลยมาจะไปแต่งงานกับอีกคนนึงมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันมันเป็นคนละเรื่องนะคะนะจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องเลือกใครเลยก็ได้ไม่ได้หมายความว่าในโลกนี้มีคนอยู่แค่สองคนนี้เท่านั้นนะคะดาถ้าหนูคิดว่าหนูจะเริ่มต้นใหม่จริงๆเนี่ยมันยังมีคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะในโลกใบนี้ที่หนูอาจจะไปเจอใครสักคนนึงที่เขารักหนูจริงไม่มีคนอื่นและหนูก็รักเขาจริงพอที่จะไม่ทำให้เขาเสียใจค่ะหนูก็หวังว่าอย่างนั้นนะมันอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ว่ามันก็ดีกว่าไหมคะที่จะอยู่ในสภาพแบบนี้คือหนูโดนคนอื่นอีกคนหนึ่งทำร้ายและหนูก็กำลังจะทำร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีทั้งสองแบบทั้งสองเรื่องนะคะตั้งหลักดีๆลูกอีกอันนึงก่อนจะหวังว่าขอให้หนูมีความรักดีๆที่จะได้รักกันเพียงคนเดียวต้องเคลียร์ปัญหานี้ก่อนไม่อย่างนั้นหนูจะไม่มีโอกาสได้เจอคนดีๆเขาก็ไม่กล้าเข้ามาใช่ค่ะหนูมีผู้ชาย2คนในชีวิตนะตอนนี้ถูกปะค่ะแล้วหนูคิดว่าคนดีๆอีกสักคนนึงเขาจะเข้ามาไหมอ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะคือพี่เสียดายเวลาค่ะตอนนี้5ปีแล้วนะ5ปีจนกระทั่งมองย้อนกลับไปแล้วก็ตกลงฉันมีตัวตนอยู่ไหมเนี่ยอีกคนก็วางฉันไว้เป็นตัวสำรองไอ้คนที่ฉันเลือกไว้เป็นตัวจริงเราก็ไม่ค่อยได้รักเขาเท่าไหร่เขาก็เป็นตัวสำรองของฉันเช่นเดียวกันนะถ้าหลายคนมักจะตั้งข้อว่าคนที่เขามีคนอื่นอยู่แล้วอะค่ะก็เขายังอยู่กับหนูเห็นไหมคะเขาไม่เห็นทิ้งหนูไปไหนเลยเขาไม่เห็นเลิกกับหนูเลยเขายังอยากมีหนูอยู่ในชีวิตก็จะบอกว่าก็การมีอยู่มันก็เป็นเรื่องดีไงคะค่ะแต่อย่างที่พี่อ้อยว่าเมื่อกี้นี้คือเขาไม่ได้รักหนูมากพอที่เขาจะมีหนูคนเดียวไงแล้วหนูจะทนอยู่นี้ไปตลอดชีวิตได้เหรอค่ะนะคะหนูก็ทนไม่ได้เลยนะหนูไปคิดทบทวนดูแล้วก็ตัดสินใจดีๆนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะละดาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเนาะคือคนอยู่ในปัญหาเนี่ยมักจะมองไม่เห็นหรือจริงๆก็แค่เรียกว่าไม่ยอมมองมากกว่าเชื่อว่าที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยก็รู้สึกแหละว่าอุ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยหรือนะคะอ่ะลองดูค่ะ026658377-80นะคะรวมไปถึง SMS 4642165นะคะมีอันนี้ส่งมาบอกว่าความลับของความรักของหนูคือแอบคบกับแฟนมาเกือบจะ5ปีแล้วนะคะแต่พ่อแม่เราทั้ง2ฝ่ายไม่ยอมรับเขาบอกว่าถ้าคบกับผู้ชายคนนี้ก็จะตัดขาดจากความเป็นครอบครัว2ปีแรกที่คบพ่อแม่เราก็รู้แล้วก็เลยให้เลิกกันไปแต่เราก็ยังแอบคบกันมาได้เกือบ5ปีโดยที่พ่อแม่เราทั้งสองฝ่ายไม่รู้เลยอึดอัดเหลือเกินค่ะที่ต้องเป็นแบบนี้พอดีน้องเล่ามาสั้นมากไม่รู้เหตุผลว่าไม่ชอบด้วยเรื่องอะไรค่ะค่ะหรือว่าเหตุนั้นเนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยเราไหมนะคะเอาบางคนพูดเรื่องฐานะเราก็ต้องว่ากันว่าฐานะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นมาแต่เกิดแล้วต้องเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตก็คงไม่ใช่หรือไม่ชอบด้วยเหตุผลอะไรบางทีอาจต้องฟังกันมั้งแล้วก็การแอบคบกันคือเข้าใจค่ะว่าเราอาจจะฉกฉวยความสุขเท่าที่พอจะมีแต่ในที่สุดแล้วถ้าอยากมีความสุขแบบยั่งยืนต้องแก้ปัญหาก่อนไม่ใช่ใช้วิธีการแอบจับได้ก็เลิกแล้วก็แอบกลับมาคบกันอีกค่ะมันจะกลายเป็นแบบนี้สำคัญที่สุดก็คือต้องหาสาเหตุของปัญหาให้เจอให้ได้ค่ะไม่งั้นมันจะงงๆแบบนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปแก้ที่ตรงไหนยังไงค่ะนะคะนะมาดูความลับต่อไปคุณฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะฝนความลับของฝนค่ะก็เป็น
แอบชอบค่ะแอบรักค่ะแอบรักผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะพี่เขาน่ารักมากเลยค่ะโอ้ยเสียงคลุ้งคลิ้งมาเชียวเขาแบบตรงสเปคมากเลยค่ะพี่เป็นครั้งแรกที่แบบแอบชอบมานานยังคะสักพักแล้วค่ะแล้วมีวันหนึ่งเราได้คุยกันค่ะแต่คุยกันเรื่องงานนะคะค่ะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งยุว่าให้สีหนูอะค่ะพี่ให้เขาอะสำหรับแบบคำพูดที่เขาพูดออกมาคือเพื่อนเขาชอบหนูอะพี่ค่ะฝนนิดนึงค่ะฝนเสียงดังกว่านี้นิดนึงพี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงหนูเท่าไหร่อาเชจ่ะคือคนที่หนูแอบชอบใช่ค่ะเพื่อนเขามาชอบหนูใช่ค่ะแล้วหนูก็แบบมันเหมือนจะหมดสิทธิ์ตั้งแต่แรกเลยค่ะพี่คือเขาพูดแบบนี้มาก็อ่ะหนูก็ปล่อยให้ระยะหนึ่งเขาก็ไม่มาจีบหนูสักทีนะคะพี่แต่ก็ดูเหมือนเขามีใจนะคะค่ะแล้วก็มาอีกวันหนึ่งหนูได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนของเขาที่บอกว่าที่บอกชอบหนูเขาชอบเขาใช่ค่ะหนูก็เลยคิดแผนการที่ดีขึ้นมาอย่างนึงค่ะพี่ค่ะแผนการคือคุยกับเขาเพื่อที่ว่าหนูจะได้ใกล้ชิดผู้ชายคนที่หนูแอบชอบค่ะอ๋อใช่ค่ะแล้วก็คือแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะพี่พอเริ่มคุยก็เริ่มได้คุยกับผู้ชายที่หนูแอบชอบไปไหนด้วยกันไม่ถึงว่าไปด้วยกัน3คนใช่ค่ะอ๋อค่ะตอนแรกมันก็มีความสุขนะคะแต่หลังๆพอเราเริ่มรู้สึกว่าคนที่มาชอบเราค่ะเขาดูเป็นคนดีมากเลยอะค่ะดีมากจนเรารู้สึกว่าแบบหนูคงทำร้ายเขาไม่ได้อะค่ะพี่เริ่มรู้สึกว่าเริ่มอายที่เราใช้เขาเป็นเครื่องมือใช่ค่ะเริ่มแบบเฮ้ยรู้สึกทำไมตัวเองแย่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดถึงคำพูดที่พี่ชอบพูดในคาเฟ่เดียวว่าแบบคนที่ถูกใจค่ะพี่บางทีมันอาจไม่ถูกต้องนะคะใช่แต่ก็อยู่อย่างนี้มานานมากเลยค่ะประมาณครึ่งปีได้ค่ะจนมาวันหนึ่งหนูรู้สึกว่าคนที่เขาคุยกับหนูค่ะพี่เขาจริงใจแล้วเขาแบบดีกับหนูมากจนหนูต้องตัดสินใจแล้วค่ะว่าหนูรักคนที่หนูชอบหรือว่าคนที่เขารักหนูอะค่ะไม่ถึงว่าหนูตัดสินใจยังไงนะคะฟังไม่ถนัดเดี๋ยวอีกทีนึงจะเลือกยังไงดีว่าเราจะแอบชอบผู้ชายคนที่เราชอบต่อไปหรือจะเลือกรับคนนี้เป็นแฟนใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะฝน พี่กระยาบอกว่าเออแปลกดีนะเรามักมีวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ชอบคนนี้แต่ก็เลยแกล้งไปเป็นแฟนกับอีกคนหนึ่งดีกว่าเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดเขาและถ้าบังเอิญว่าคนที่หนูแอบชอบเกิดเขาแอบชอบหนูบ้างเนี่ยเขาจะจีบหนูยังไงในเมื่อเป็นแฟนเพื่อนใช่ค่ะเพราะหนูรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่ก็เลยเริ่มเปิดใจค่ะที่ฝนคุยกับเพื่อนเขาตอนนี้ค่ะคุยแบบไหนคุยหมายถึงว่าคุยแค่คุยกันเฉยๆหรือว่ารับเป็นแฟนกันเลยตอนแรกก็คุยเฉยๆนะคะค่ะจนความผูกพันนะคะพี่มันทำให้หนูแบบเริ่มถอยห่างจากคนที่หนูแอบชอบอะค่ะค่ะเริ่มมารู้สึกดีกับคนที่คุยกับหนูอะค่ะอ่าฮะใช่แล้วจนทุกวันนี้ก็คือแบบเราก็เป็นแฟนกันอ๋อตอนนี้เป็นแฟนกันไปแล้วหนูเลือกแล้วใช่ค่ะใช่โดยที่ว่าทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกัน3คนอะหนูไม่เคยรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนเลยอะค่ะว่าหนูเคยแอบชอบผู้ชายคนนี้อะค่ะค่ะก็คือเลือกความถูกต้องที่จะเลือกในสิ่งที่เราต้องการนะคะพี่ค่ะแต่ก็รักกันดีนะคะแต่หนูแฮปปี้ดีใช่ไหมเอาจริงๆจริงๆคือตอนแรกทำใจลำบากค่ะพี่แต่ด้วยความเป็นจริงและการใช้ชีวิตแล้วอะตอนนี้แฮปปี้ค่ะขอให้เป็นแบบนั้นเพราะแอบห่วง คือถ้ามันเป็นแบบนั้นได้ก็ดีค่ะน้องฝนเพียงแต่พี่แค่กลัวเฉยๆนะคะเพราะว่าวิธีการของหนูค่อนข้างสุ่มเสี่ยงพอสมควรอย่างที่บอกคือไม่ว่าจะเป็นความลับต่อฝ่ายไหนก็ตามทีค่อนข้างทำร้ายใจอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่หนูแอบชอบอยู่หรือแม้กระทั่งคนที่หนูเลือกนะคะแต่ถ้าหนูบอกว่าตอนนี้หนูแฮปปี้ดีค่ะเป็นแฟนกันอย่างดีนะคะมีความสุขดีก็โอเคแล้วก็ลืมเรื่องเก่าๆไปให้ได้แล้วกันคือคำว่าลืมของพี่แบบไม่ได้แปลว่าต้องลืมหรือว่าจำใครไม่ได้อย่างนั้นนะแต่คำว่าลืมก็คือว่าเอ้ยตอนนี้คนที่อยู่ใกล้ๆเราต่างคนต่างเลือกกันเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลหัวใจเขาที่สุดเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้คือแบบว่าก็ยังดูแลกันดีมากค่ะโดยที่
แค่คิดคนนั้นเป็นเพื่อนจริงๆอะค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าหนูจะทำใจไม่ได้แต่คือแบบทุกวันนี้มันทำได้แล้วค่ะพี่ก็ดีด้วยคำพูดจากขับไฟเดย์เนี่ยนะคะขอบคุณมากค่ะแต่เดี๋ยวนะไปไหนกันบ่อยๆแล้วคะสามคนเนี่ยก็บ่อยไหมเดี๋ยวนี้ยังไปอาจจะมีไปทานข้าวบ้างอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะไม่หรอกคือเวลาพี่เห็นเวลาที่แบบว่าสมมติไปกับแฟนแล้วมีเพื่อนไปอีกหนึ่งคนเนี่ยต้องถามว่าเพื่อนเขาสบายตัวจริงหรือเปล่าไม่งั้นมันจะเหมือนกับว่าก็คนเป็นแฟนกันใช่ไหมคะแล้วก็จะมีหนึ่งคนที่แบบอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูละกันคือจริงถ้าไปด้วยแฮปปี้ก็โอเคสามคนเป็นเดอะแก๊งไปด้วยกันมาบ่อยแต่นั้นก็โอเคใช่ค่ะจะประมาณนั้นนะคะอ่ะก็ดูแลความรู้สึกกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพี่แอบสมมุติถ้าบังเอิญว่าคนที่หนูเคยแอบชอบเกิดเขามีแฟนหนูจะรู้สึกอะไรนิดๆอีกปะไม่นะคะตอนนี้ความรู้สึกหนูแทบไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเลยอะค่ะแค่เพียงแค่ค่ะก็ดีค่ะตามนั้นเลยค่ะนะโอเคขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้เอนดิ้งค่ะไม่งั้นกลัวนะคะความสัมพันธ์แบบนี้มันอยู่ใกล้เหลือเกินนะคะเนาะเรื่องแบบนี้บางทีมันยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงกลับมาคุยกันต่อความรักกับความลับในคลับไฟเดย์นะคะสัมพันธ์ของสองเราไม่อาจเกินไปกว่านั้นจริงๆเก็บเอาไว้เลยความรู้สึกนี้ที่มีอยู่มันคงไม่ดีถ้าเอ่ยมันไปเพราะกลัวรู้แววตาที่ฉันเคยเข้าใจวันนี้ความลับกันเยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวถ้ามาคุยออกอากาศกันเนี่ยความลับมันจะเป็นความลับอีกต่อไปไหม ลุ้นกันอาคุณอาร์ตสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะความลับของคุณอาร์ตค่ะก็ความลับใช่ไหมครับค่ะก็เป็นความลับที่ผมมีให้กับผู้หญิงที่ผมรักที่สุดค่ะนะครับนั่นก็คือคุณแม่ผมครับค่ะไหนคะยังไงบ้างก็จริงๆเราเชื่อว่าน่าจะหลายๆคนที่เหมือนผมนะครับก็คือเป็นความลับที่ไม่สามารถ
เปิดเผยได้ให้กับครอบครัวนะครับค่ะว่าผมไม่ได้ชอบผู้หญิงครับค่ะค่ะแล้วยังไงนะไม่ถึงว่าที่บ้านไม่รู้ใช่ครับค่ะที่บ้านไม่รู้ครับค่ะคิดว่าเป็นผู้ชายปกติคือชอบผู้หญิงปกติใช่ครับอ๋อค่ะแล้วคิดว่าถ้าคุณแม่รู้คุณแม่จะรับไม่ได้งั้นเหรอคะคือผมแค่ไม่อยากให้คนที่ผมรักที่สุดต้องเสียใจแล้วก็ผิดหวังที่มีลูกชายแต่ว่าไม่สามารถที่จะแบบมีหลานให้เขาได้อะไรเงี้ยครับไม่สามารถมีครอบครัวได้เงี้ยครับไม่ค่ะหมายถึงว่าพี่ชายกำลังอยากถามว่าอาร์ตแน่ใจใช่ไหมว่าคุณแม่จะรู้สึกอย่างนั้นน่ะคือเราคงรู้ได้จากสิ่งที่ผ่านๆมาว่าเวลาที่คุณแม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วคุณแม่มีวิธีคิดแบบไหนยังไงอะค่ะถ้าสมมติว่าบางคนเราจะรู้เลยว่าอ๋อแม่เรารับไม่ได้แน่ถ้าเกิดสมมติแม่รู้เข้าแม่ต้องเสียใจแน่ๆแม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจริงๆแล้วเราคิดไปเองว่าแม่รับไม่ได้แม่จะรับไม่ได้ก็คิดไปเองด้วยครับแต่ว่าผมคิดว่าความรู้สึกแรกกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่รู้เนี่ยที่ผมถามมากับหลายๆคนที่ผมรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันค่ะไม่แน่เสมอไปค่ะอาร์ตค่ะบางทีคือถามว่าชอบไหมก็อาจจะไม่ชอบหรอกนะเพราะว่าคุณแน่นอนแหละคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คงอยากให้ลูกมีชีวิตที่เป็นปกติแต่ว่ามาถึงยุคนี้สมัยนี้เนี่ยพี่ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยในสังคมด้วยแล้วก็คุณแม่บางท่านก็อาจจะรักลูกมากจนสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านี้ไปก็ได้นะคะคือไม่ได้ชอบแต่ว่ารับได้เพราะว่ารักลูกก็มีคือคำว่าไม่ได้ชอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่พี่อ้อยเคยคุยคือคุณแม่หรือคุณพ่อหลายๆคนจะเป็นห่วงมากกว่าว่าถ้าเป็นความรักแบบนี้แล้วในอนาคตจะมีคนที่รักลูกแบบเคียงข้างกันไปตลอดชีวิตไหมลูกจะโดดเดี่ยวไหมจะถูกทำร้ายจากคนที่อ๋อเข้ามาแล้วก็อย่างที่เรามักจะชอบพูดคำนี้เสมอค่ะว่าอุ้ยไม่มีรักแท้จริงในเพศที่3หรอกเลยก็ตามทีนะคะแต่ก็อีกเช่นเดียวกันมีคุณแม่คุณพ่ออีกเยอะแยะมากมายซึ่งตอนแรกไม่ยอมรับแต่ในที่สุดแล้วก็เห็นว่าลูกเราก็เป็นคนดีและไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่เสียใจแถมมีความภาคภูมิใจที่โหลูกแม่สู้ชีวิตมากลูกแม่ขยันเหลือเกินลูกแม่เป็นคนดีไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเรื่องอื่นๆใดที่เรากลัวกลายเป็นเรื่องที่คุณแม่รู้สึกเลยว่าไม่เป็นไรลูกแค่ลูกเป็นคนดีแม่โอเคก็มีนะคะเพียงแต่ว่าพี่ก็เข้าใจความรู้สึกของอาร์ตเช่นกันก็เลยต้องถามก่อนว่ามันถึงขั้นต้องไปประกาศบอกหรือว่าไปสารภาพเลยหรือมันไม่ต้องขั้นนั้นครับเพียงแต่ว่าผมแค่ผมรู้สึกไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรักแบบนี้ให้กับคนที่เรารักได้รับรู้อะครับค่ะมีคุณแม่มีพูดถึงเรื่องเรามีแฟนอะไรแบบนี้บ้างไหมคะมีครับอยากให้แต่งงานอยากให้มีแฟนอยากมีหลานอะไรแบบนี้คุณแม่พูดอยู่ครับค่ะครับผมแล้วไอ้บอกคุณแม่ว่าไงผมก็บ่ายเบี่ยงไปว่าผมรักแม่ผมอยากอยู่ดูแลแม่ไปนานๆอย่างเงี้ยครับค่ะคือมันมีความจริงอีกอันนึงค่ะอาร์ตบางทีเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความลับ คนที่เรารักเขาคงไม่รู้หรอกอะบางทีเขารู้แล้วนะอาจจะรู้ตั้งนานแล้วก็มีจริงๆเพราะว่าจริงกันที่อยู่ใกล้กันแล้วพี่เชื่อว่าคุณแม่รักเราเนี่ยบางทีท่านรู้หมดแหละค่ะว่าเราเป็นยังไงแต่เพียงแต่บางเรื่องท่านก็รู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นต้องหยิบเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดใช่ที่อย่าไปคิดว่ามันเป็นความลับโอ้โหรับรองได้เลยว่าคุณแม่ต้องไม่รู้แน่ๆเนาะบางทีท่านอาจจะรู้แล้วก็ได้เพราะความใกล้ชิดความรักลูกคนที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิตเนี่ยบางทีมันดูกันออกค่ะนะคะอีกอันคุณแม่ก็อาจจะมีความลับเหมือนกันที่ไม่บอกผมใช่ใช่ค่ะพี่ว่าแก้ตรงทัศนคติของเราก่อนดีกว่าเพราะว่าถามว่ามันเป็นปัญหาถึงขั้นว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องทุกข์ทรมานไหมพี่ว่าคนเราค่ะยอมรับในตัวเองให้ได้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดบางคนอาจจะเป็นชายจริงหญิงแท้แต่ไปทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจเขาก็มีมุมเศร้าของเขาอีกแบบหนึ่งนะคะหรือบางคนอยากจะให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาก็หนูไม่มีแฟนนะแม่ก็ยังหาคนที่หนูรักขนาดนั้นไม่มีก็แค่นั้นแต่ไม่ใช่ว่าต้องเอาทุกอย่างมากดดันตัวเองว่าทำยังไงดีเราต้องทำให้ท่านเสียใจแน่เลยซึ่งในที่สุดแล้วแค่เป็นคนดีไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครและทำให้ท่านภูมิใจพี่ว่านี่คือที่สุดของความเป็นลูกแล้วนะไม่ว่าเราจะเป็นเพศไหนก็ตามทีจริงๆแล้วหลายคนก็พูดแบบนี้เหมือนกันครับ แต่ว่า
ทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้แบบเกเรติดเหล้าสูบบุหรี่ไงก็เป็นคนดีทำงานดีไงแต่ว่าผมคือผมอาจจะแบบทำใจไม่ได้ที่เหมือนว่าจะเปิดเผยท่านรู้อะไรเงี้ยครับผมทำคือส่วนตัวทำใจไม่ได้จริงๆครับคือปิดผมก็ปิดมาตลอดอะไรเงี้ยครับนี่คือไม่มีใครนอกจากคุณแม่แล้วไม่มีใครในครอบครัวรู้เลยครับผมเพื่อนรู้ไหมคะเพื่อนสนิทรู้ครับอ๋อค่ะแล้วมีแฟนไหมคะมีครับมีแฟนด้วยเป็นผู้ชายด้วยกันอยู่โจทย์ก็จะยากขึ้นอีกหน่อยนึงค่ะแล้วคุณแม่รู้จักแฟนเราไหมแบบรู้จักแบบเป็นเพื่อนรู้จักแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่รู้จักแบบเป็นแฟนเราสิรู้จักแบบไม่เลยครับไม่พาไปที่บ้านเลยครับอ๋อค่ะแล้วแฟนเราครอบครัวเขายอมรับได้ไหมคะครอบครัวเขารู้ครับผมคือครอบครัวของแฟนรับรู้ใช่ครับอืมค่ะเนาะความกดดันอาจจะยากหน่อยแต่ไม่รู้ค่ะพี่ก็ยังคงยืนยันว่าอาร์ตยังสามารถทำตามวิถีชีวิตของตัวเองได้เพียงแต่วางตัวอย่างไรที่จะไม่กระทบใจคนในบ้านนะคะมีอีกเยอะค่ะอยากให้พ่อแม่เห็นเรามีครอบครัวที่มีความสุขแต่ในที่สุดต้องแยกทางแล้วทำยังไงอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวกำลังจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าคิดจะคือแค่ไม่อยากบอกไม่เป็นไรค่ะแต่อย่าถึงขั้นว่าแบบไปหาผู้หญิงสักคนมาแต่งงานด้วยเพียงเพื่อให้คุณแม่สบายใจแต่มันเป็นการทำร้ายผู้หญิงอีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่าให้ถึงขนาดนั้นแล้วกันนะแต่ผมก็ไม่เคยคิดแบบนั้นแต่แล้วผมก็ยอมรับว่าผมก็เคยคิดที่จะแบบหาใครสักคนนึงที่คือต้องบอกตรงว่าชีวิตอย่างผมเนี่ยครับคือจะหาคนที่อยู่ดูแลกันไปนานๆเนี่ยยากมากนะครับแต่คือส่วนตัวผมก็เคยคิดถึงอนาคตว่าคือถ้าเราแก่ตัวไปเงี้ยแบบคือเราก็พร้อมที่จะแบบดูแลใครสักคนนึงแต่เราก็อยากหาใครสักคนนึงที่พร้อมที่จะอยู่ดูแลเราไปด้วยเหมือนกันคือผมไม่สนว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงนี่ครับแต่ว่าเคยคิดที่จะแต่งงานเหมือนกันแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะหลอกเขาคือเราก็ต้องเคลียร์กันก่อนนะครับว่าโอเคเราจะคบกันในสถานะที่เป็นเพื่อนนะครับแต่ว่าคงไม่ได้วางแผนที่จะมีลูกหรือว่าอะไรเงี้ยครับนั่นจะต้องเป็นผู้หญิงที่แบบรักอาร์ตมากชนิดที่แบบยอมทุกอย่างเลยเนาะถึงจะยอมแบบนั้นได้ยอมแต่งงานแต่ผมเจอนะครับผมเจอแล้วคนนึงได้เขาโอเคผมก็งงเหมือนกันว่าโลกนี้มันก็มีผู้หญิงที่แบบรับได้เนาะแต่ก็นั่นแหละยิ่งเห็นเขาเป็นแบบนี้ยิ่งทำลายเขายากเย็นขึ้นไปอีกจริงๆค่ะคือต่อยเขาบอกว่ารับได้คือคำว่ารับได้ค่ะอาร์ตมันอาจจะรับได้ค่ะในตอนแรกๆเนาะแต่พออยู่ต่อไปเชื่อเธอค่ะอาร์ตว่ามันไม่มีใครหรอกที่มีคนที่เรารักมีแฟนแล้วจะบอกว่ารับได้ทุกอย่างซะจนกระทั่งยอมให้เขาไปมีคนอื่นที่เป็นผู้ชายด้วยกันค่ะมันยากเกินไปโจทย์นี้พี่ถึงได้บอกว่าอย่าเลยอยู่ให้มีความสุขแต่ไม่ทำร้ายใครคือพี่ว่าอย่างนี้เอางี้ก่อนดีกว่าพี่ว่ามีทัศนคติหลายอย่างของอาร์ตที่พี่รู้สึกพี่ไม่เห็นด้วยเช่นเดี๋ยวแก่ตัวไปเราอยากจะมีใครดูแลหรืออยากจะดูแลใครอะไรก็ตามไม่มีใครรู้อนาคตข้างหน้าหรอกค่ะอาร์ตต่อให้วันนี้นะสมมติเรารักใครสักคนหนึ่งแต่งงานกันเป็นสามีภรรยากันมันยังไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าเราจะอยู่ดูแลกันไปได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าค่ะมันไม่มีความแน่นอนอะไรเลยค่ะเพราะนั้นในลักษณะแบบอาร์ตยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่อยากมีผู้หญิงสักคนหนึ่งมาอยู่ดูแลกันแต่ต้องไม่ใช่สามีภรรยากันนะต้องไม่มีลูกกันนะต้องโอ้โหมันโจทย์มันยากเกินไปหรือเปล่าแล้วมาดูเป็นโจทย์แห่งการที่เราเป็นศูนย์กลางจักรวาลคือเอาตามความต้องการของเราอย่างเดียวนะคะหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยต้องมีลูกสิอีกหน่อยเขาจะได้เลี้ยงแล้วถ้าเกิดมีลูกเราไม่เลี้ยงเราต้องไปเลี้ยงเขาตลอดชีวิตอีกมันมีอะไรตั้งหลายอย่างซึ่งข้างหน้าไม่รู้ค่ะเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยยังไงที่เราจะมีความสุขกับคือเป็นความสุขซึ่งกันและกันน่ะการใช้ชีวิตคู่การใช้ชีวิตครอบครัวต้องมีความสุขด้วยกันทั้งคู่นะคะไม่ใช่ว่ามีคนนี้ไว้อันนี้เอาใจแม่แล้วไงฉันก็จะได้หลบไปใช้ชีวิตอย่างที่ฉันอยากจะมีความสุขซึ่งแบบนั้นพี่จะเรียกมันอย่างนึงว่ามันเป็นความสุขของเราที่อยู่บนความทุกข์ของคนอื่นเหมือนกันนะคะต่อให้เขาพูดว่ารับได้ก็ตามแต่เขาไม่มีความสุขหรอกแล้วเราจะใจร้ายให้เขามาอยู่กับเราที่เขาไม่มีความสุขหรอค่ะความลับบางอย่างไม่ต้องบอกก็ได้อะจริงๆนะคะบางทีเราคิดว่ามันเป็นความลับเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้จริงๆมันไม่ได้เป็นความลับมาตั้งนานละก็มีนะคะเพียงแค่ตั้งใจทำในสิ่งที่ดีที่สุดไม่ทำร้ายคนอื่นดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ที่สุดการเป็นลูกที่ดีมันคืออันนี้เท่านั้นค่ะครับ
นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณอาร์ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆนะพี่ขนาดดูอาร์ตอําอึ้งอยู่ขนาดเป็นชายจริงหญิงแท้นะคะเนี่ยแกจะได้มีคนดูแลถ้าท่านว่าชัวร์สุดนะเก็บตังค์ก้อนนึงไว้จ้างพยาบาลตอนบ้านปลายดีกว่าอันนั้นน่าจะชัวร์กว่านะใช่ค่ะก็ค่ะมีอีเมลอันนี้ค่ะก็บอกว่าความรักที่ต้องเป็นความลับของหนูคือไปแอบชอบพี่ที่ทํางานคนนึงค่ะเค้ามีแฟนแล้วหนูชอบเขามากถึงขนาดมีไดอารี่เขียนเหตุการณ์ระหว่างหนูกับเขาขอย้อนเหตุการณ์หน่อยนะคะตอนย้ายที่ทำงานใหม่แล้วไปเจอเขาเจอครั้งแรกเหมือนในละครเลยค่ะโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะแม้แต่ชื่อพี่เขาตอนแนะนำหนูยังไม่ได้ยินเลยมันคือรักแรกพบใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานอยู่กับเดือนถึงได้รู้ว่าพี่เขาชื่ออะไรเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่ทำให้หนูมองเขานิ่งๆมองเขาอยู่ห่างๆไม่กล้าแม้แต่จะชวนคุยเป็นเอามากเลยทีเดียวแต่พี่เขาเองที่มาคุยมาเล่นด้วยหนูอยู่เฉยๆและตั้งใจว่าจะไม่เข้าไปยุ่งกับพี่เขาเด็ดขาดเพราะหนูกลัวจะชอบเขามากขึ้นและอาจทำให้ชีวิตลำบากด้วยเพราะหนูรู้จักตัวเองดีก็เลยพยายามควบคุมตัวเองตลอดเวลาแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกหนูยิ่งอยู่ห่างๆเหตุการณ์ก็ยิ่งทำให้หนูได้ใกล้พี่เขามากขึ้นพี่อ้อยพี่ชอดเชื่อไหมคะหนูเคยภาวนาว่าหนูอยากมีฉากพระเอกรับนางเอกรักนางเอกเหมือนในละครบ้าง และถ้าวันหนึ่งหนูเจอพระเอกของตัวเองหนูขอฉากแบบนี้แล้วมันก็เกิดขึ้นระหว่างหนูกับพี่เขาคือหนูล้มแล้วพี่เขารับไว้ว้าวแต่ในชีวิตจริงมันไม่มีแบบลุกขึ้นมาช้าๆแล้วสบตากันนะคะมันตกใจมากกว่าแต่พอได้สติหนูเสียดายมากค่ะว่าน่าจะขอบคุณและสบตาหน่อยแต่หนูก็ฟินมากค่ะและบางครั้งพี่เขาก็จะคอยเทคแคร์แอบใส่ใจหนูคิดว่าคงเป็นนิสัยพี่เขามากกว่าตอนเจอกันแรกๆแค่หนูติดรถเข้าไปนะคะเพื่อไปต่อแท็กซี่พี่เขาก็รีบบอกเลยว่าไม่ผ่านไปทางนั้นตอนนั้นหนูเฟลมากค่ะก็เลยคิดว่าจะขอไม่ขอกลับกับพี่เขาอีกแต่ว่าตอนหลังค่ะมาถึงเขาก็มาส่งที่คอนโดพี่เขาเสนอตัวเองเลยแล้วโชคชะตาก็ทำให้เราได้มาอยู่กลุ่มเดียวกันทำงานด้วยกันกลับพร้อมกันนะคะกลับดึกเขาก็มาส่งก็เลยยิ่งนานเข้าเนี่ยหนูก็เลยรู้สึกว่าชอบพี่เขามากขึ้นมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าพี่เขาเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นพี่อ้อยพี่ชอดคะพี่ๆเคยบอกว่าคนเรารับความรู้สึกกันได้ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองมันเชื่อได้จริงไหมคะและสิ่งที่หนูทำมันผิดไหมคะหนูไม่เคยโทรหาถ้าไม่ใช่เรื่องงานหรือธุระไม่เคยไลน์ไปหาค่ะไม่เคยเดินเข้าไปเพื่อหาเรื่องคุยทำทุกอย่างให้เหมือนพี่น้องกลุ่มเดียวกันไม่พยายามอยู่ใกล้ไม่หาเรื่องใกล้ชิดออกห่างสุดได้ซ้ำถ้าเปรียบเทียบคนอื่นในกลุ่มเนี่ยหนูชอบพี่เขาแบบไม่ปกติและชอบมากขึ้นหนูทำผิดไหมมีอีกอย่างนึงค่ะหนูไปดูไพ่ยิปซีก่อนเจอพี่เขาพี่หมอเขาบอกหนูว่าหนูจะได้งานใหม่และจะเจอเนื้อคู่ที่ทำงานใหม่แบบรักแรกพบพี่หมอคนนี้ถ่ายแม่นทุกเรื่องเลยค่ะหนูเลยแอบเชื่อเรื่องนี้แต่หนูก็อิงกับความจริงนะคะพอหนูเจอพี่เขาหนูก็ไปดูอีกพี่หมอก็ดูพูดถึงลักษณะถูกทุกอย่างเลยแล้วบอกว่าคนนี้คือคู่หนูหนูก็ดีใจตามภาษาผู้หญิงแอบหวังแอบเชื่อแอบศรัทธาว่ามันจะจริงอย่างคำทำนายแต่หนูก็รู้ค่ะว่าคนเราต้องอยู่กับความเป็นจริงคือพี่เขามีแฟนแล้วแต่การกระทำและความรู้สึกที่หนูรับได้จากพี่เขามันอดรู้สึกดีไม่ได้หนูสับสนมากค่ะพี่อ้อยพี่ชอดหนูควรทำยังไงดีไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะไม่มีพูดกับใครก็ไม่ได้มันเลยเหมือนตัวเองอยู่ในห้องมืดมันตื้อไปหมดหนูพยายามไม่คิดพยายามปล่อยไปโดยการนั่งสมาธิสวดมนต์และพยายามเข้าใจชีวิตแต่มันยากนะคะบางครั้งมันเหนื่อยมันแย่หนูอยากมีใครสักคนที่รับฟังและช่วยชี้ความจริงให้หนูอยากให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหนูหน่อยเพราะทุกวันนี้หนูเหนื่อยมากต้องคอนโทรลตัวเองช่วยบอกหน่อยนะคะว่าหนูควรทำตัวยังไงคำถามนี้อาจจะดูไร้สาระคือพี่เขารู้สึกยังไงกับหนูเขามีแฟนนะคะลูกจริงๆถ้ากลับไปขีดเส้นใต้ตรงคำว่าเขามีแฟนนะคะเข้าใจหนูของใกล้มืออ่ะพอมันไม่ได้ถือปั๊บมันยิ่งอึดอัดใหญ่เลยว่าแล้วทำไมแล้วทำไมเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาอีเมลของหนูที่เล่ามาเนี่ยมันจะมีลักษณะการมโนปั๊บมีสติมโนต่อมีสติมโนต่อมีสติมันเลยกลายเป็นความสับสนอย่างนึงแต่ถ้าเรามองออกมามองเข้าไปโดยที่การไม่เอาเรื่องของการที่เรามีใจเข้าไปเนี่ยหนึ่งเขามีแฟน สองเขาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราเพราะฉะนั้นต่อให้เราทุรนทุรายชอบเขาแทบตายพยายามห้ามใจแล้วนะคะไม่อยากเข้าไปยุ่งกับเขาเลยค่ะมันเป็นอยู่ตรงเราฝ่ายเดียวถามว่าถ้าเขามีใจเขาคงทำอะไรที่ชัดเจนกว่านี้ เพียงแต่ตอนนี้เนี่ยเรานะมีใจไปเยอะเกินกว่าของเขามากอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ห้ามคิดไปเองได้ยากเย็นถามว่าต้องทำอะไรก็คงต้องชอบเขาในที่ของเราเพราะในที่สุดแล้วถ้าน้องจะเคลื่อนตัวทำอะไรมากมายเขาก็มีแฟนอยู่แล้วคนในกลุ่มหรือใครก็ตามที่มองเข้าไปก็จะดูว่าเฮ้ยนี่จะแย่งแฟนเขาหรือนะคะรู้ว่าน้องพยายามแล้วแต่การพยายามของน้องมันจะยิ่งบวกอาการที่แบบว่านี่ขนาดหนูหนีอ่ะเขายังตามมาส่งเลยเงี้ยมันจะเป็นอาการที่เหมือนกับการเข้าข้างตัวเองหนักขึ้นไปอีกนะคะ
แล้วก็บางทีต้องระวังด้วยนะคะ ค่ะพยายามมากไปมันผิดสังเกตใช่ค่ะนึกออกมาคือหนูไม่ทุกอย่างพี่เขาอาจจะสงสัยแล้วในที่สุดเขาก็จะรู้เองแหละว่าอ๋อหนูคิดอะไรอยู่อย่าเพิ่งคิดว่าคนที่มีใจอ่ะต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะคะการไม่ใส่ใจจนดูแล้วมีลักษณะพิเศษก็เห็นชัดทักทุกคนยกเว้นคนนี้ค่ะมันก็มีอาการให้ได้เห็นและเชื่อไหมคะไม่รู้สิเขาอาจจะดูออกก็ได้อาการเหล่านี้อย่าเพิ่งคิดว่าต้องบอกเท่านั้นเขาถึงจะรู้นะคะหนังเรื่องหนึ่งที่ไปดูแล้วชอบมากคือหนังเรื่อง Hitch เนี่ยบอกไว้เลยว่า 20% ของคนเท่านั้นที่แสดงออกด้วยการพูดนอกจากนั้นแล้วอากัปกิริยาสายตาวิธีการคุยทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นนะคะก็ถ้ามันใกล้กันขนาดนี้ต้องมีสติเยอะๆแหละทำอะไรไม่ได้จริงๆคือสิ่งที่ถูกกำลังพยายามทำอยู่คือพยายามหักห้ามใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแหละแล้วก็ถ้ามันยังอยู่ตรงนี้ก็ต้องทำแบบนี้ต่อไปมันคงจะคือจะบอกว่าหาทางออกด้วยการแบบหนูต้องตัดใจเลยค่ะอย่าไปยุ่งเขามันคงยากจริงๆเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมากเหลือเกินค่ะก็พยายามจะต้องเป็นน้องให้ได้แม้ว่าน้องบอกว่าน้องเหนื่อยแค่ไหนก็ตามทีแน่นอนค่ะเวลาที่เรารักใครแล้วคนนั้นไม่ได้รักเราเท่าที่เรารักยังไงก็เหนื่อยยิ่งมาอยู่ในที่ที่ใกล้กันมากๆเวลาเรายิ่งหวั่นไหวคนที่หวั่นไหวก็เป็นเราอยู่ดีแล้วยิ่งหนักขึ้นตรงที่เขามีแฟนแล้วอยู่ด้วยเนี่ยโหมันแบบมันหลายเด้งเหลือเกินนะคะนะคะยิ่งต้องห้ามใจหนักขึ้นไปอีกนะคะอยากเชียร์นะแต่ถ้าในกรณีนี้บอกตามจริงยังเชียร์ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะคะเผื่อใจเยอะๆก็ดูแลตัวเองให้อยู่ในที่ในทางที่พี่อ้อยว่ารักเขาได้ค่ะแต่รักแบบเข้าใจรักแล้วรู้ว่าเขามีแฟนอยู่นะคะแล้วก็อยู่เฉยๆแบบนี้ในที่ของเราจนกว่าไม่รู้สิถ้าวันหนึ่งถ้าก็ต้องบอกว่าอะไรที่เป็นของเราก็จะเป็นของเราถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่งั้นสักวันหนึ่งก็ไม่รู้มันฟังดูไม่ดีถ้าเกิดเราจะไปนั่งแช่งให้เขาเลิกกับแฟนแล้วหันมาหาเราก็จะดูก็จะยิ่งดูไม่ดีเข้าไปใหญ่นะคะแต่ก็ไม่รู้สิถ้าสักวันหนึ่งอะไรที่มันใช่มันก็คงใช่เองก็ดูไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะบังคับใจกันยากค่ะบังคับให้เขารักเราก็ยากพอๆกับบังคับให้เราเลิกรักเขานั่นแหละค่ะนะคะเบรกการต้นชั่วโมงค่ะกลับมายังมีอีก1ชั่วโมงเต็มๆกับความรักกับความลับใน Club Friday ค่ะเก็บไว้อยู่ในใจมานานแสนนานเป็นความลับที่เก็บไว้ให้เธอคนสำคัญตัวเธอนั้นคงไม่รู้ว่าใครต้องทรมานคนแอบรักพาไปทุกวันมันอยากบอกให้เธอได้รู้ตอนเธอเข้ามาวันที่ตาเธอได้มองฉันมันทำให้ใจที่ข้างในมันเพ้อฝันทนมาอยู่นานทรมานเกินกว่าตัวฉันฝืนทนเก็บไว้อยากให้เธอรู้เรื่องที่อยู่ในใจอยากให้เธอฟังคำว่ารักมาเท่าไรอยากให้เธอรู้ว่าในความจริงใจที่ฉันมีให้เธอข้างในเรื่องที่อยู่ในใจว่าฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นอย่างฉันหรือเปล่าอยากรู้ใจมีฉันอยู่บ้างไหมที่เรามาใกล้ชิดกันในวันนี้ฉันเพียงต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งที่เธอไม่รู้ตอนเธอเข้ามาวันที่ตาเธอได้มองฉันมันทำให้ใจที่ข้างในมันเพ้อฝันทนมาอยู่นานทรมานเกินกว่าตัวฉันฝืนทนเก็บไว้อยากให้เธอรู้เรื่องที่อยู่ในใจอยากให้เธอฟังคำว่ารักมากเท่าไรอยากให้เธอรู้ว่าในความจริงใจที่ฉันมีให้เธอข้างในเรื่องที่อยู่ในใจ
ยฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นอย่างฉันหรือเปล่าอยากรู้หากฉันไม่ใช่จะได้เตรียมหัวใจให้พร้อมแต่ถ้าความลับจากแค่รักเหมือนกันจะยอมอยู่ที่เธอคนเดียวเสมอไปจบตรงนี้ที่อยู่ในใจอยากให้เธอได้ฟังคำว่ารักมากเท่าไรอยากให้เธอได้เห็นว่าในความจริงใจที่ฉันมีให้เธอแค่ไหนอยากให้เธอได้รักที่อยู่ในใจอยากให้เธอได้ฟังฉันรักเธอเท่าไรจะเป็นอย่างฉันหรือเปล่าจะเป็นดังฝันหรือเปล่าจะมีวันนั้นหรือเปล่าคุณมดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมดค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมดค่ะถือสายรอนานแป๊บนึงเนาะค่ะมาเรื่องของมดค่ะค่ะวิฮัลโหลได้ยินพี่เปล่าฮัลโหลฮัลโหลค่ะจ้าความลับของมดค่ะคือแต่งงานกับสามีมา10ปีค่ะจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะค่ะค่ะแต่หลังจากแต่งงานสิ่งที่เราสงสัยมาตลอดก็คือเราไม่เคยถูกเปิดเผยเลยเราไม่รู้จักเพื่อนร่วมงานของเขาไม่เคยเจอกับสังคมของเขาเลยอะค่ะแต่งงานมา10ปีแล้วค่ะก่อนหน้าแต่งงานล่ะคะคบกันนานแค่ไหนคะก่อนหน้าแต่งงานคบ2ปีค่ะค่ะระหว่าง2ปีนั้นไม่เคยเจอเพื่อนเขาเลยเหรอไม่เคยเจอค่ะค่ะแปลกดีเหมือนกันคือไม่ได้แปลว่าต้องไปเปิดตัวกับเพื่อนนะคะแต่ว่ากิจกรรมต่างๆนานาก็คือตัดเราออกไปเลยอย่างเงี้ยล่ะคะเช่นเขาจะไปกับเพื่อนก็ไปกับเพื่อนใช่ค่ะใช่ค่ะครอบครัวทางบ้านเขาล่ะคะครอบครัวทางบ้านรับรู้ค่ะแต่จัดงานที่แต่งงานถูกต้องค่ะค่ะแล้วอย่างวันแต่งงานอย่างเงี้ยล่ะคะหมดเพื่อนเพื่อนเขามาไหมคะเพื่อนเพื่อนไม่มาค่ะไม่มีเพื่อนเขาเลยสักคนหนึ่งเลยใช่ค่ะใช่ค่ะมีแต่ญาติค่ะค่ะค่ะแล้วมดเคยถามไหมคะเคยถามค่ะเคยถามตอนแต่งงานกันใหม่ๆแต่เขาจะเงียบค่ะเงียบไปอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ค่ะเงียบไม่ตอบแต่มดก็เก่งนะมดก็ยังอยู่ในภาวะแบบนี้มาเป็น10ปีนะคะแล้วแต่งงานกันมาตั้งแต่แต่งงานมาถึงตรงนี้10ปีเนี่ยมันจะไม่มีกิจกรรมอะไรสักอย่างที่เกี่ยวพันไปถึงเพื่อนของเขาบ้างเลยเหรอคะไม่มีเลยค่ะมดไม่เคยไปหาเขาที่ทำงานไม่เคยค่ะเขาทำงานอะไรคะเป็นข้าราชการค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วมดล่ะคะทำงานด้วยหรือเปล่าเอ่ยตอนหลังจากแต่งงานก็ถูกย้ายไปอยู่คนละที่ค่ะค่ะมดก็เลยตัดสินใจปรึกษากันแล้วก็ลาออกมาเป็นแม่บ้านแล้วปัจจุบันก็มดก็กลับไปทำงานแล้วค่ะค่ะค่ะเล่นโซเชียลบ้างปะคะโดยส่วนตัวก็ปกติไม่ได้เล่นค่ะไม่หรอกที่พูดเรื่องของโซเชียลเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสังคมของคนเราจะเห็นได้จากตรงนั้นเหมือนกันนะคะเพื่อนเขาเป็นใครยังไงเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรก็ตามเพราะว่าถามว่ามันแปลกไหมพี่ว่าแปลก
แปลกจริงๆเฮ้ยทำไมล่ะการที่เพื่อนเราจะไม่มีโอกาสรู้จักคนที่เป็นภรรยาหรือว่าแม้กระทั่งตอนเป็นแฟนกันเนี่ยเขายังจะพาเพื่อไปศึกษาสังคมของเพื่อนๆต่างคนต่างเปิดตัวให้อยู่กับในวงเพื่อนๆก่อนเลยนะคะคราวนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้อ่ะสมมติถ้าเราลองพยายามมองข้ามดูพฤติกรรมอย่างอื่นเป็นยังไงบ้างเขาดูแลเราดีน่ารักเป็นสามีที่น่ารักไหมคะการดูแลเขาจะเป็นคนที่รับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นสามีค่ะแต่ว่าการให้ความอบอุ่นใจจะไม่มีค่ะการให้กำลังใจการดูแลอย่างอื่นจะไม่มีไม่พาไปเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะรับผิดชอบในหน้าที่สามีฟังดูเป็นการทำงานจังเลยนะคะค่ะเหรอแล้ว2ปีก่อนที่เราคบกันก่อนแต่งงานเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นเป็นแฟนแบบปกติเลยไหมคะหวานใส่กันดูแลกันใช่ค่ะปกติค่ะคือก็ไปทานข้าวไปเที่ยวด้วยกันบ้างค่ะแต่งงานแล้วหายไปไหมคะอาการแบบนี้หายไปหมดเลยค่ะทะเลาะกันแล้วพอแต่งงานกันปุ๊บแล้วจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็จะเป็นอาการแบบก็อยู่กันแบบจะเรียกว่าอะไรหน้าที่หรอฟังดูไม่ดีเลยอ่ะเหมือนอยู่แบบพี่ชายน้องสาวมากเลยค่ะในความรู้สึกไม่มีกุ๊กกิ๊กสวีทหวานวันครบรอบแต่งงานวันเกิดวันปีใหม่อะไรมีให้ของขวัญอะไรอย่างนี้ไหมคะไม่มีเลยค่ะค่ะวันไม่มีลูกค่ะใช่ไหมคะค่ะไม่มีค่ะค่ะไปแล้วแล้วเขาไปมีชีวิตนอกบ้านเยอะไหมคะไม่เยอะมากค่ะก็ปกติก็คือเป็นคนไปทำงานแล้วก็กลับบ้านอยู่บ้านไปเล่นกีฬาไหมเล่นค่ะไปบ้างค่ะแหละค่ะไม่หรอกที่พยายามถามเนี่ยเพราะอยากรู้จริงๆเพราะมันเป็นชีวิตที่ดูแปลกไปนิดนึงนะคะมีอะไรแบบละแคะระคายแบบมีอะไรที่เขาคิดว่าเขาจะไปกิ๊กกักอะไรคนอื่นบ้างไหมคะคือมุดอาจจะเป็นคนไม่เคยดูกระเป๋าตังค์เขาไม่เคยดูโทรศัพท์ไม่เคยถามค่ะเป็นคนจะไม่ค่อยถามด้วยอะค่ะค่ะแต่เขาก็กลับบ้านทุกวันค่ะก็กลับบ้านทุกวันค่ะมดว่าเขารักมดไหมคะคิดว่าไม่ได้รักค่ะจริงป่ะทำไมคิดอย่างนั้นเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่หมดป่วยไม่สบายอะค่ะเราลุกไปจากโซฟาที่เรานอนไม่ได้แต่เราคิดว่าตอนนั้นเราอยู่กันสองคนนี่อีกคนนึงน่าจะดูแลกันเตรียมข้าวต้มหรือว่ายามาให้แต่ว่ามันไม่มีตรงนั้นก็อยู่กันแบบปกติคืออยู่ในบ้านแต่ก็ไม่ได้ห่วงหาอาทรหรอคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะคือแล้วถ้าเขาไม่ได้รักมดเขาจะแต่งงานกับมดทำไมแล้วจะอยู่กับมดมาตั้ง10ปีเพื่ออะไรค่ะนี่คือคำถามที่อยู่ในใจมาตลอดเลยค่ะแล้วการแต่งงานก็ไม่ได้แต่งเพราะว่าเขาจำเป็นต้องแต่งก็ไม่ใช่นะคะเป็นความสมัครใจค่ะค่ะในที่สุดต้องคุยกันค่ะมดจริงๆตอนนี้เราอยู่เขามา10ปีเหมือนเราไม่รู้จักกันเลยอะเหมือนคนรู้จักกันนานแต่ไม่เห็นรู้จักกันดีซึ่งมันแปลกทั้งเขาและเราด้วยนะมดเคยถามหรือเคยคุยอะไรพวกนี้ไหมคะเคยค่ะเคยถามเคยถามเขาตอนนั้นตอนแต่งงานใหม่ๆมดยังเหมือนอายุยังน้อยอะค่ะก็จะถามตามภาษาเด็กว่าเราอยากให้เป็นแบบนี้อยากให้เขาจำวันเกิดเราได้อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเงียบแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติค่ะค่ะนั่นสิเราเห็นมดตอบทุกครั้งมดจะต้องโยกลับไปว่าตอนแต่งงานใหม่ๆแล้วพอหลังจากแต่งงานถึงวันนี้คะวันๆคุยอะไรกันบ้างอะคะทำไมดูทุกอย่างมันเหมือนกับว่าดูนิ่งๆเงียบงันกันอยู่แล้วมันไม่อึดอัดหรอคะใช่ค่ะก็เรื่องที่คุยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องข่าวแต่จะไม่ความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนตัวจะแทบไม่ได้คุยกันกอดกันอยู่ไหมคะกอดไหมมีแต่มดกอดเขานะคะหรอไม่หรอกคือที่พี่ถามเรื่องกอดเนี่ยจริงมันเป็นอากัปกิริยาปกติธรรมดาของคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันค่ะนะคะถึงตอนนี้สมมุตินะเราจำเป็นจะต้องตัดสินใจว่าตกลงจะทนอยู่ในสภาพนี้ต่อไปเรื่อย
หรือรู้สึกว่าทำไมอยู่ในบ้านแล้วมันว่างเปล่าและเหงาขนาดนี้ค่ะเคยคิดการแก้ปัญหาข้างหน้าไว้ยังไงบ้างคะคือตอนนี้ที่มดมีปัญหาคือมีผู้ชายคนนึงนะคะเขามาจีบมดค่ะแล้วมดก็ปฏิเสธเพราะว่ามดก็ใช้นางเขาก็รับรู้มดก็ปฏิเสธแล้วแต่เขาก็ยังคงเรียนอยู่แต่ในใจของมดเองมดมีความรู้สึกว่าทำไมถึงตัดเขาออกไปไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไมเรารู้สึกประทับใจคนคนนี้นะคะค่ะแต่ว่าก็ขัดแย้งในจิตใจว่าเราแต่งงานแล้วแล้วจริงๆสามีเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรค่ะถ้าไม่นับเรื่องผู้ชายคนใหม่ที่เข้ามามดเคยคิดจะเลิกกับเขาไหมคะก็ไม่คิดถึงกับเลิกค่ะพอคิดนานปั๊บนึงรู้สึกน่ากลัวเลยแหละค่ะไม่คิดถึงกับเลิกค่ะไม่คิดว่าจะต้องถึงกับเลิกค่ะเพียงแต่คิดว่าอยากมีความสุขในชีวิตมากกว่านี้อยากได้คำตอบค่ะคุณมดกับสามีอายุห่างกันมากไหมคะห่างกัน10ปีค่ะเพราะเมื่อกี้แอบเดานิดนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นปัญหาระหว่างวัยหรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามค่ะคุณมดในที่สุดแล้วอะต้องเปิดใจคุยกันถ้าเกิดเขาเงียบก็บอกว่าพี่ยังเงียบอีกเลยตอนนี้มดเริ่มรู้สึกว่าความเงียบเป็นปัญหาในชีวิตคู่ของเราแล้วในที่สุดถ้าเรายังพยายามงึมงามกันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรดีขึ้นเห็นไหมคะตอนนี้โจทย์ใหม่เริ่มมาแล้วนะเริ่มใจเขวไปกับอะไรก็ตามนอกบ้านละค่ะนะคะไม่รู้ว่าใครจะเขวก่อนกันจะเราเขวหรือเขาเขวเราไม่มีใครรู้แต่ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะได้อยู่กันแบบงึมงามแบบนี้อีกกี่ปีเราต้องรีบแก้ปัญหาณวันนี้ก่อนและปัญหาแรกค่ะที่เราจะต้องรับรู้ซึ่งกันและกันคือเราต้องฟังกันการที่เขาเงียบถามไปว่าเงียบแบบนี้แปลว่าอะไรคะพี่ถ้าเงียบแบบนี้มันต้องเดาไปหลายอย่างมากแต่ตอนนี้เราเริ่มไม่มีความสุขจริงๆบางทีถ้าเราไปรอคำตอบของเขาแล้วมันเงียบลองเล่าถึงสิ่งที่เรารู้สึกบ้างก็ยังดีไม่ได้ชวนทะเลาะนะคะแค่นั่งคุยกันเพื่อหาทางร่วมมือกันแก้ปัญหาชีวิตคู่ต้องแก้ทั้งคู่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งด้วยค่ะไม่ว่าถ้ามดพูดกับเขาแล้วเขาจะยังไงคะคิดว่าเขาคงจะเงียบเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คือไม่คุยละเงียบโกรธปะคะเขาทำท่าเหมือนโกรธปะคะไม่โกรธค่ะคือจะเฉยไปเลยอะค่ะหรอค่ะค่ะไม่รู้สิใช่ค่ะหรืออีกอันนึงนะต่อให้ไม่คุยก็ต้องเขียนให้อ่านหรือต่อให้เขาเงียบเรื่องเขาก็เงียบค่ะแต่บอกเธอว่าตอนนี้มดมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้คือเรื่องอะไรบ้างและมดก็บอกเขาเลยว่าถ้าเขายังตั้งใจที่จะเงียบเพราะฉะนั้นจงฟังนะว่าสิ่งที่เรารู้สึกคืออะไรและเรารออยู่ว่าเราอยากฟังความรู้สึกของเขาบ้างต่อให้เขาเงียบพี่ว่าที่เรามักจะพูดกันบ่อยความสงบไม่ใช่จุดจบของปัญหาค่ะหลายครั้งยิ่งเงียบสงบมันเหมือนกดทับปัญหาเอาไว้ให้ลึกที่สุดอะแต่ปัญหาไม่ได้หายไปในที่สุดวันนี้10ปีแล้วนะคะที่เราอยู่กับความอดทนกับอะไรก็ไม่รู้รักกันหรือเปล่าคุณมดยังตอบชัดเจนมากว่าเขาไม่ได้รักหนูเลยอะซึ่งมันเป็นชีวิตคู่ที่มันดูเศร้าหมองไปหน่อยนะอยู่กันมา10ปีแล้วตอบชัดเจนมากว่าเขาไม่ได้รักเราค่ะแต่ก่อนคิดว่าการถามของเราคือเราถามตามภาษาเด็กงงแงค่ะแต่ว่าพอผ่านมาปีที่9ที่10เราเริ่มรู้สึกว่าคนอื่นเขาเป็นแบบเราบ้างไหมเราน่าจะมีสิทธิอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าคือเมื่อกี้ที่ถามมดบอกว่าคิดว่าเขารักอยู่หรือเปล่าแล้วมดบอกว่าไม่เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะหมายถึงว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วอะไรเงี้ยมดจะอยู่แบบนี้ไปไหวเหรอคะก็ยังตอบไม่ใช่เลยค่ะบางทีเราต้องมีคำตอบคร่าวๆของเราไว้บ้างเหมือนกันนะคะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือฟังจากที่มดเล่าพี่ก็รู้สึกว่ามันมีความใช้ชีวิตเรื่อยเฉื่อยไปหน่อยเราเป็นแบบนั้นก็เขาเป็นแบบนี้ก็อยู่กันมาตั้ง10ปีแล้วนี่ก็อยู่แบบนี้ต่อไปแต่ความสุขมันจะค่อยๆหายไปจนบางทีมองย้อนกลับไปว่าเราทนอยู่กับอะไรเนี่ยเราทนเอาอะไรอยู่เนี่ยเราทนเพื่อสิ่งใดอยู่นี่นะคะชีวิตคนเราไม่สั้นไม่ยาวค่ะรีบมีความสุขหรือถ้ารู้สึกว่าตอนนี้มันทุกข์เหลือเกินลองหาวิธีดับทุกข์ด้วยวิธีการไหนดีบางทีมันเงียบเกินไปบ้านมันก็เหงานะ
ให้เขาได้พูดอะไรกันบ้างหรือถามว่าพี่เคยเบื่อไหมหรืออยากให้เราอยากให้เราปรับปรุงตรงไหนไหมเคยทะเลาะกันไหมคะเอางี้ค่ะทะเลาะกันมีบ้างค่ะทะเลาะแบบทะเลาะแบบแรงๆเลยนะทะเลาะแบบเถียงกันเลยอะไรเงี้ยมีไหมคะมีค่ะบางทีการทะเลาะก็เป็นเรื่องดีนะคะหมดค่ะก็บอกว่าคนทะเลาะกันบางทีมันเปิดโอกาสให้แสดงความรู้สึกแล้วเวลาทะเลาะกันแล้วเขาพูดว่าไงบ้างอะคะเขาก็จะไม่คุยค่ะเขาก็จะไม่คุยแต่มดจะพยายามให้เขาคุยให้จบค่ะปัญหาที่เคยทะเลาะกันเช่นเรื่องอะไรอะคะเป็นเรื่องทั่วไปมากเลยค่ะแต่ความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะอย่างเช่นได้ไหมคะพอจะเช่นได้ไหมอย่างเช่นเขาเล่าเรื่องลูกน้องในที่ทำงานของเขาถูกผู้ใหญ่คนหนึ่งรังแกค่ะโดยการออกคำสั่งโดยไม่ค่อยเป็นธรรมเมื่อเล่าให้ฟังมดก็จะแสดงความคิดเห็นว่าก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเขาก็มีอำนาจที่จะทำได้แต่ว่าจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเราก็คงจะไปห้ามไม่ให้เขาทำไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นดุลพินิจที่ก้ำกึ่งที่เขาอาจจะทำได้จริงๆค่ะแค่จุดนี้เขาจะรู้สึกโกรธมดมากเลยว่าเหมือนมดพูดเหมือนซ้ำเติมลูกน้องเขาหรือว่ารู้สึกว่าเขาจะเป็นห่วงลูกน้องมากอย่างนี้นะคะค่ะค่ะมดค่ะมดก็เลยถามเขาว่าอ้าวมดเป็นภรรยานะแล้วการออกความคิดเห็นตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ทำไมถึงต้องโกรธขนาดนี้ค่ะเพราะมดเป็นคนในครอบครัวค่ะค่ะแล้วเขาตอบว่าเขาก็ไม่ตอบค่ะพอไม่รู้ทำไงเข้าก็จะใช้วิธีเงียบตายละเป็นพี่หันพูดกับกำแพงแล้วล่ะบรรยากาศใกล้เคียงกันมากทีเดียวนั่นแหละค่ะในที่สุดมอต้องถามตัวเองคร่าวๆเหมือนกันว่าเราจะทนอยู่ในสภาพนี้ไปอีกนานแค่ไหนถ้าเขาคิดว่าความเงียบของเขาเป็นการแก้ปัญหาซะทั้งหมดและปัญหาไม่ได้หายไปเนี่ยเราจะยังไงต่อนะคะเพราะบางทีตอนนี้ชีวิตของเราไหลเรื่อยไปก็เขาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่ามันไม่ใช่นะคือพี่คงไม่ได้ยุให้มดไปลุกขึ้นเลิกกับสามีอะไรแบบนี้นะคะแต่บางทีต้องดูเหมือนกันว่าณวันนี้เราทุกสุขของเราเป็นยังไงอ่ะเรายังอยู่ได้อย่างสบายๆมีความสุขหรือว่าวันนี้เรารู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินหรือมันชีวิตมันแบบแย่เหลือเกินน่าเบื่อเหลือเกินอันนั้นหมดเท่านั้นที่จะรู้ได้พวกพี่ไม่รู้ค่ะเนี่ยเอาไว้ค่ะคือตอนนี้มดมีความรู้สึกว่าความรู้สึกที่มดเจอกับผู้ชายคนที่เข้ามาใหม่นะคะค่ะเขาเป็นคนเปิดเผยค่ะแล้วก็ไวใกล้เคียงหนูกำลังเริ่มหาสิ่งทดแทนไงแล้วเรารู้สึกว่าเราสดใสค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าให้มดมองกลับมาที่สามีมดมีความผูกพันมากกว่าแล้วเราก็เป็นห่วงสุขภาพเขาว่าใครจะดูแลค่ะค่ะก็เลยเป็นความรู้สึกที่สับสนคนใหม่ตัดออกไปก่อนค่ะถ้าอยากจะไปเลือกคนใหม่เอาไว้เลือกกดคนเก่าก่อนอย่าครบซ้อนเมื่อไหร่ก็ตามทีเป็นคนใหม่ก็สดใสทั้งนั้นแหละค่ะอีกอย่างนึงโอ้ทำไมเขาเป็นคนเปิดเผยจังเลยเรารู้จักเขามากี่ปีรู้จักสามีมากี่ปีบางทีแนวเทียบมันมาตรฐานยังไม่เท่ากันเลยมันอาจจะยังเทียบไม่ได้อย่างพี่อ้อยว่าเอาวางไว้ก่อนแต่ตรงนี้ค่ะหมายถึงว่าที่พี่กำลังบอกว่าต้องไม่เกี่ยวกับคนที่มาใหม่เอาแบบเอาระหว่างเรากับสามีวันนี้เรารู้สึกแบบแย่แล้วไม่ไหวแล้วหรือเรารู้สึกว่าแบบก็โอเคก็ยังอยู่ได้อยู่อันนี้หนูเป็นคนรู้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือบางทีเราเปลี่ยนเขาไม่ได้พี่รู้สึกว่าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าโอ้เขาอยู่มาถึงปูนนี้แล้วเนี่ยอยู่จะไปแบบสมมติอย่างพี่อ้อยว่าคุยกันแล้วจะเปลี่ยนตัวให้เขาแบบลุกขึ้นมาทำอย่างที่เราต้องการพี่ว่ายากนั้นบางทีพอเปลี่ยนเขาไม่ได้มันเลยต้องเปลี่ยนที่ตัวเราคำว่าเปลี่ยนที่ตัวเราหมายความว่าถ้าเราเอาตัวเองวางไว้ตรงนี้แล้วมันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ไหวเราคงเปลี่ยนเขาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเอาตัวเองไปวางไว้ที่อื่นซึ่งอันนั้นแปลว่าหนูต้องคิดแล้วก็ทบทวนดีๆส่วนอย่างที่ว่าค่ะคนใหม่จะเข้ามาเกี่ยวพันในชีวิตหนูก็ต้องเมื่อหนูเลิกกับคนเก่าให้เรียบร้อยแล้วแล้วค่อยไปพิจารณาในเรื่องคนใหม่อย่าเพิ่งพิจารณาตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์หนูยังมีสามีอยู่นะคะอย่าคิดว่าเฮ้ยเลิกกับคนนี้เพราะโผล่ไปหาคนนั้นค่ะนี่เสือปะจระเข้มีเยอะมากลูก
และอย่าให้ความสุขของเรามันถูกกล่อนไปเรื่อยๆด้วยการที่ปล่อยไปเรื่อยๆทนไปเรื่อยๆเงียบไปเรื่อยๆมันว่างเปล่าเกินไปค่ะคนเราควรมีความสุขบ้างตามสมควรนะคะคุณมดถ้ายังไปเปลี่ยนเขาไม่ได้อย่างที่พี่ชอตบอกก็ต้องตั้งกติกากับตัวเองก่อนว่าตกลงถ้าอันนี้เป็นแบบนี้เราจะแก้ปัญหายังไงทนไหวไหมแล้วถ้าเกิดไม่ได้อยู่ด้วยกันล่ะแล้วมันจะเป็นยังไงหรือถ้าจะอยู่ด้วยกันอยู่แบบไหนที่ทำให้เรามีความสุขมากกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าคิดแก้ปัญหาด้วยกันเพิ่มตัวละครมีคนใหม่ค่ะค่ะเพราะมันไม่ช่วยอะไรจริงๆคนพี่เดาว่าจากที่หนูเล่ามาพี่เดาว่าหนูเป็นคนดีอะแล้วพอเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดสมมติหนูไปเกิดไปมีความสัมพันธ์อะไรกับคนใหม่โดยที่ยังไม่ได้เลิกกับสามีเนี่ยหนูจะยิ่งทุกข์กว่านี้อีกหลายเท่านะทุกข์จากความรู้สึกผิดความสุขจากตรงนั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความทุกข์ที่รู้สึกผิดค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองด้วยวิธีนี้นะคะค่ะค่ะตั้งใจตั้งสติทบทวนดีๆคิดดีๆจ้ะมดค่ะค่ะขอบคุณคุณมดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะอีกสักหนึ่งสายก่อนเบรกแล้วกันนะคะวันนี้ความรักกับความลับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณป๊อปครับป๊อปเหรอคะครับป๊อปแล้วค่ะเรื่องของป๊อปค่ะเรื่องของผมนะครับคือมีอยู่ว่าผมไปชอบเพื่อนคนนึงอะครับที่เป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็เขาก็เป็นผู้ชายอะครับค่ะแล้วก็คือก็ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเขามีครอบครัวแล้วอะครับค่ะแล้วก็คุยกับเขาในฐานะพี่คนหนึ่งที่เรารู้จักที่เป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับค่ะแต่เราก็วันหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกผูกพันกับเขาเพราะว่าหลังจากที่เราคุยกันเราก็ถูกคอก็ไปเที่ยวไปกินข้าวไปดูหนังไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นก็นานนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นผมก็ประทับใจเขาแต่ก็ไม่ได้บอกเขาอะครับจนวันนึงความรู้สึกของเราอยากรู้ว่าเขารู้สึกเหมือนกับเราไหมเราก็เลยเหมือนกับชวนเขาไปเที่ยวเขาก็ไปแล้วเราก็จนวันนึงเราก็ได้รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกับเราอะครับโดยที่ผ่านมาก็คือเราก็นึกว่าเราคิดเองฝ่ายเดียวอะครับแต่สุดท้ายเขาก็คิดเหมือนเราอะครับแต่ตอนนั้นก็คิดแค่ว่าเรารู้เราอยากแค่รู้ว่าเขาคิดยังไงกับเราอะครับก็คิดว่าจะจบไปแต่ว่าหลังจากนั้นมันความคิดที่เราคิดมันไม่ใช่ก็คือมันผูกพันมันกลายเป็นความรักนะครับจนเขาก็รักเราด้วยอะครับก็คบกันมาตอนนี้ก็3ปีกว่าครับเขาจะเข้าปีที่4โดยที่ภรรยาเขาก็ไม่ทราบเรื่องนะครับผมก็เก็บความลับนี้มาตลอดโดยที่เพื่อนสนิทของผมเองก็ไม่มีใครทราบนอกจากมีพี่คนหนึ่งที่สนิทกันที่ปรึกษาครับเขาก็บอกให้เลิกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าเรารักเขามากแล้วเขาก็รักเราด้วยอะครับโดยที่มันเป็นไงครับมันเป็นความรู้สึกดีๆที่เราไม่เคยเจอใครที่ดีกับเราแบบนี้มาครับแล้วก็เขาก็พยายามทำหน้าที่ของแฟนที่ดีกับเราแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของสามีที่ดีกับภรรยาของเขาคือผมกับแฟนเขาเนี่ยอยู่คนละจังหวัดกันนะครับมันทำให้เขาก็สามารถทำหน้าที่แฟนกับเราได้ดีแล้ววันหยุดเขาก็ไปทำหน้าที่ของสามีของเขาอะครับก็เรื่องมันก็มีประมาณนี้แล้วคุณป๊อปคิดว่าจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคะคือตอนนี้คือผมกับเขาก็คือห่างกันแล้วครับ คือมันมีเรื่องที่ว่าคือผมน้อยใจเขาในหลายๆเรื่อง แล้วก็ทำให้ผมเคยขอเลิกกับเขาหลายครั้งมากครับแล้วก็เขาก็ทุกครั้งที่ขอเลิกเขาก็จะมาง้อมาคืนดีมาขอคืนดีครับ ซึ่งคือก็แบบผมรู้ว่ามันคืออะไรความรักของเรามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขามีครอบครัวมีลูกอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างแล้วเราเป็นใครอะไรเงี้ยครับทุกครั้งคือเรารู้ตลอดนะครับแต่เราพูดกับใครไม่ได้เราไม่สามารถบอกใครได้ไม่มีใครรู้นอกจากเรากับเขาอะไรเงี้ยครับภรรยาเขาก็ไม่ทราบว่าเขามีเราอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ต้องเก็บความลับของเราไว้ตลอดเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าวันก่อนหน้านี้ก็ปีนึงที่ผ่านมาผมเคยขอเลิกกับเขาไป4ครั้งแล้วก็รู้สึกแบบ
มันคงถึงจุดเวลาถึงเวลาที่เราควรจะต้องตัดใจแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้มันไม่เป็นไปไม่ได้แล้วแล้วก็เขาก็ถ้าให้เลือกถ้าคิดว่าเขาเลือกเขาคงเลือกครอบครัวเขามากกว่าครับเพราะเขาก็มีลูกสาวที่น่ารักแล้วก็นี่ก็วันนี้ผมก็เพิ่งทราบว่าภรรยาเขาก็ท้องลูกอีกคนหนึ่งก็ได้หลายเดือนแล้วเนี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องตัดใจกับเขาจริงๆก็คงจะต้องถึงเวลาแล้วแล้วก็คือตอนนี้เขาก็เหมือนจะยอมปล่อยผมไปแล้วครับเพราะด้วยความที่ภรรยาเขาท้องลูกคนที่สองทำให้เขายอมที่จะปล่อยผมไปแต่ก่อนหน้านี้คือปีนึงที่ผ่านมาคือขอเขาเลิกตลอดครับเลิกโดยที่เขาก็มาขอคืนดีแล้วเราก็ใจอ่อนเพราะเราก็ยังรักเขาอยู่อะครับมันก็เราก็รู้ว่าความรักแบบนี้มันก็คงไม่ได้แบบแน่นอนอะไรยิ่งเขามีครอบครัวด้วยอะครับแล้วเราก็เฮ้ยเราคือใครเราเป็นอะไรทำไมถึงต้องเข้าไปเราก็คิดเองแล้วก็เขาก็แต่จริงๆเวลาเขาอยู่กับผมเขาก็เป็นทำหน้าที่แฟนที่ดีมากเลยนะครับตามใจทุกอย่างดูแลเทคแคร์ให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกก่อนที่จะยังไม่เลิกก็เพราะว่าเราประทับใจเขาตรงนี้แหละครับแต่ว่าพอวันหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ถูกหรือเราเห็นแก่ตัวเกินไปหรือเปล่าที่อยากได้เขามาอะไรเงี้ยครับหรือเราทำให้เราถ้าพูดตรงๆนะให้ผมแย่งเขามาจากแฟนเขาผมก็ไม่เอานะครับเพราะว่าคือเขาก็ทำหน้าที่แฟนเขาสามีเขาครับดีมากเขาเป็นคนดีเป็นคนรักครอบครัวรักแม่มากอะไรเงี้ยครับทุกอย่างไม่มีข้อบกพร่องเลยครับแต่ก็คงไม่ต้องบอกอะไรแล้วค่ะป๊อปก็คงจะเลือกเดินออกมาแล้วล่ะคือยังไม่ต้องนับว่าเป็นเพศไหนต่อเพศไหนอะค่ะในที่สุดเขาก็มีครอบครัวของเขาอยู่แล้วเราจะไปโคจรเป็นส่วนเกินอยู่รอบๆครอบครัวมันก็คิดถึงใจเข้าใจเราเนอะเวลาเรามีใครก็ตามทียิ่งแบบเหนียวแน่นเป็นครอบครัวเป็นพ่อของลูกคงไม่สนุกนักที่จะมีใครสักคนหนึ่งมานั่งจ้องแย่งอยู่นอกครอบครัวอยู่ตลอดเวลานะคะเข้าใจว่าป๊อปก็คงจะเสียใจแต่ความเสียใจของป๊อปมันคือความภาคภูมิใจที่เราไม่ได้แย่งหรือว่าทำร้ายใครครับก็ผมก็รู้สึกว่าการที่ผมออกมาครั้งนี้ผมเสียใจมากแต่ว่าเราก็มาแบบภาคภูมิใจเหมือนที่พี่อ้อยว่าครับเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แย่งของใครแล้ววันนึงผมก็คิดว่าผมน่าจะเจอคนที่ดีกว่าหรือคนที่เป็นของเราจริงๆคนที่รักเรามากกว่าใช่คือป๊อปอาจจะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้รักป๊อปมากดูสิขอเลิกเขายังไม่ยอมเลิกเลยพี่ก็จะพูดเสมอเลยว่าคนที่อยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะการมีสองสำหรับคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วล่ะเขาไม่อยากทิ้งใครเขาไม่อยากเลิกใครหรอกเพราะถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่รักเราจริงเขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่เขาทำอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังคงอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกอย่างมีความสุขแล้วก็ยังอยากเก็บป๊อปเอาไว้ด้วยหลายๆคนที่ฟังอยู่ด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของป๊อปน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนแล้วเราก็มักจะใช้สิ่งนี้ในการชโลมหัวใจตัวเองว่านี่ไงเขาไม่ปล่อยฉันไปฉันขอเลิกแล้วเขาก็ไม่ยอมให้เลิกแต่เขาก็ไม่ได้รักเราพอที่จะอยู่กับเราเป็นของเราคนเดียวแต่การที่เขาอยากมีทั้งสองมันแค่เป็นเรื่องของความเห็นแก่ตัวมากกว่าความรักจริงอะค่ะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดแล้วที่เดินออกมาได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่จะได้ไม่ต้องทำร้ายใครต่อไปด้วยอันนั้นประการหนึ่งสำคัญที่สุดแหละกับอีกอันหนึ่งก็คือจะอยู่ไปทำไมกับคนที่เขาไม่ได้รักเราจริงค่ะก็จริงๆผมว่าเขาก็รักผมนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขารักค่ะแต่เขาไม่ได้รักมากพอครับแล้วเขาก็ต้องทำหน้าที่ทางสังคมของเขาด้วยครับนั่นเองค่ะพี่ถึงได้บอกว่าเขาไม่ได้รักมากพอไงใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับเราก็อยู่ในส่วนของเราเขาก็อยู่ในส่วนของเขาเนี่ยครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งอะครับเพียงแต่ว่าความรักของผมกับเขาตอนนี้ก็คือมันก็คงจบลงแบบลับๆโดยที่ไม่มีใครรู้นอกจากผมกับเขาแม้แต่เพื่อนสนิทของผมก็ไม่มีใครทราบครับค่ะนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกแหละว่าเขาก็แคร์หัวใจเราน้อยเนาะคือตอนที่เขาต้องไปทำหน้าที่ที่ป๊อปบอกว่าใช้คำว่าทำหน้าที่ตลอดซึ่งจริงๆพี่มีความรู้สึกอันนึงว่าการเป็นคนในครอบครัวมันไม่อยู่กับการทำหน้าที่นะคะในที่สุดเวลาที่เรารักใครเราจะไม่อยากทำร้ายเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้ก็ไม่ใช่หน้าที่อยู่ดีถูกปะไม่ใช่แค่เอาตัวไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูแลลูกเต็มที่เลยดูแลภรรยาเต็มที่เลยแต่พอรับหลังปั๊บนอกใจ
อันนั้นก็ไม่ใช่การทำหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือแม้แต่เป็นแฟนที่ดีของป๊อปก็ไม่ได้เป็นนะเพราะว่าเขาก็ยังมีคนอื่นอยู่เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นคนที่ดีอย่างที่ป๊อปบอกอยู่หรือเปล่านั่นคือมุมมองที่ป๊อปมองแต่นี่คือพี่ชอบพี่อ้อยมองเข้าไปจากสายตาของคนนอกที่มองเข้าไปเราไม่ได้รักเขาเท่าที่ป๊อปรักเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเขาในสิ่งที่เขาเป็นค่ะนะวันหนึ่งป๊อปเจอคนที่รักกันและรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำร้ายเราป๊อปจะรู้สึกเลยว่าแบบนั้นแหละเขาถึงเรียกว่ารักจริงๆไม่ใช่แบบนี้นะคะนะคะขอบคุณค่ะป๊อปและครับอาจารย์ช่วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นใจน้องนะคะน้องเสียงเศร้ามากเลยอ่ะค่ะคือแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเวลาที่เรารักให้เขาเปลยเขาเรียกอะไรนะปลายสายตามาสักนิดนึงเขารู้สึกชื่นใจแล้วอ่ะนี่ขอเรื่องตั้ง4ทีเป็นเรื่องนี้มีความสุขมากได้เอาไหมคะค่ะนี่เหมือนเพลงความรักความรักไม่ผิดนะคะที่มันเป็นเพลงธีมของกรีนคอนเสิร์ตนั่นแหละเปิดตัวไปได้ไม่นานมีคนชอบเพลงนี้เยอะมากนะคะแล้วเนื้อเพลงมันเป็นแบบนั้นจริงๆคือตรงความรักอ่ะมันไม่ผิดหรอกแต่เรากำลังใช้ความรักในที่ทางที่ผิดหรือเปล่าแล้วก็อ้างว่าก็รักไงก็รักไงรักไม่ได้เหตุไม่ใช่เหตุผลมากพอไม่ใช่เหตุผลที่ฟังขึ้นในการที่จะเอาเหตุผลคำนี้ไปทำร้ายคนอื่นๆหรือเป็นเหตุผลที่ก็เลยต้องแย่งไงก็รักไงบางทีมันไม่ใช่นะคะอ่ะเบรกกันส่งท้ายค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายสุดของ Club Friday ความรักกับความลับคุณฟางฟางสวัสดีค่ะฮัลโหลฟางจ้าอยู่ไม่เอ่ยน้องฟางน้องฟางอ่ะเดี๋ยวลองติดต่อนะคะเพราะว่าถ้าทางสายจะหลุดไปนะคะยังมีความลับที่ส่งมาทางอีเมลอยู่อีกหลายต่อหลายเมลนะคะเมื่อกี้มีอีเมลฉบับนึงเหมือนกับว่าแอบชอบแฟนเพื่อนมานานมากแล้วนะคะแล้วก็คือก็แอบชอบแฟนเพื่อนอันนี้รักในความลับของตุ๊กคือเพื่อนตุ๊กอยู่เชียงใหม่เขาทำงานไม่เป็นที่ต้องเดินทางตลอดเวลาส่วนแฟนเขาเนี่ยดันอยู่ใกล้ๆเรานะคะเวลามีอะไรเนี่ยเพื่อนก็เลยจะฝากเราให้ช่วยดูแลแฟนด้วยฝากของก็ฝากมาให้แต่ในขณะเดียวกันเพื่อนไม่เคยรู้เลยว่าเราเนี่ยแอบชอบแฟนเพื่อนมาตั้งนานแล้วนะคะจนมาวันหนึ่งเพื่อนเสียไปนะคะแฟนเขาเสียใจมากก็เลยคุยกับเราทุกวันเราก็เลยยิ่งสงสารเขามากเวลาเขาพูดถึงเพื่อนเราที่เสียไปยิ่งสงสารเขาจับใจเราคอยปลอบคอยช่วยเหลือเขาอยู่นะคะจะผิดไหมคะถ้าจะสารภาพรักเขาหรือควรจะเก็บไว้แบบนี้ตลอดไปโอ้ยากเหมือนกันนะย้ำก่อนว่าไม่ใช่เรื่องผิดถูกค่ะค่ะแต่สิ่งที่ต้องคิดคือบอกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่าค่ะคือพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่บอกว่าแฟนเขาเสียไปมันนานขนาดไหนแล้วอะค่ะมันควรแก่เวลาหรือยังใช่ๆระยะเวลาสำคัญที่เราจะเริ่มต้น เปิดเรื่องใหม่ให้กับชีวิตเขาอะนะคะก็คงต้องดูเรื่องระยะเวลาด้วยกับ2ถ้าเผื่อว่ามันนานแล้วก็ต้องดูอีกเหมือนกันว่าถ้าหากว่าเขาจะชอบเราเขาคงชอบแล้วมั้งเขาคงทำอะไรแสดงอะไรออกมาแล้วเพราะเราชอบเขาเรายังอยากแสดงออกเลยเรายังอยากบอกเลยงั้นถ้าเขาชอบเราเขาน่าจะอยากบอกเรางั้นอันนี้ก็เลยต้องดูดีๆว่าถ้าเกิดเขาไม่เห็นอยากบอกเราเลยแต่เราอยากบอกเขาเอาแหละทีนี้ถ้าบอกไปปุ๊บเขาบอกว่าเวลาไม่ได้บอกนี่มันอึดอัดค่ะค่ะแต่ถ้าบอกไปแล้วเนี่ยเขาไม่รู้สึกอย่างเดียวกันอึดอัดกว่ามากด้วย นะคะ นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดดีๆก่อนมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดแต่มันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือเปล่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากบอกไปแล้วค่ะอีกมุมนึงค่ะเวลาที่เขาช่างไว้วางใจเราเหลือเกินนะคะแน่นอน
พื่อนเราเสียชีวิตไปแล้วความเศร้าโศกในตัวแฟนเขายังมีอยู่เยอะมากแล้วก็เห็นเราเป็นที่พึ่งและเป็นเพื่อนที่ดีมาตลอดถ้าบังเอิญว่าวันหนึ่งเขามารู้ว่าเราคือเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าฝ่ายชายจะรู้สึกอย่างไรเสียความรู้สึกไหมเสียความศรัทธาไหมบางทีมันเกิดขึ้นกันได้นะไอ้เรื่องแบบนี้นะคะคือบางทีเราอาจจะแบบนึกไปไม่ถึงตรงนั้นอะแต่แอบคิดเผื่อไว้บ้างก็ดีบางเรื่องเก็บเอาไว้ก่อนก็ไม่แปลกมั้งความลับไม่จำเป็นต้องพยายามทำลายความลับนั้นโดยการบอกรักหรือก็ไม่ได้พยายามจะต้องคิดว่าจะต้องเป็นความลับไปตลอดชีวิตแต่บางทีจังหวะเวลาเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันค่ะบางทีวันหนึ่งมันจะมีจังหวะเวลาที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันเหมาะสมมันควรบอกแล้วค่อยบอกก็ได้เนอะไม่ต้องรีบขนาดนั้นถ้าทางน้องฟางจะเบอร์มือถือแบตหมดไปแล้วนะคะเมื่อกี้น้องฟางโทรมาเขาเล่าให้ฟังบอกว่าแต่งงานแล้วค่ะแต่ไปเล่นโซเชียลดันไปเจอผู้ชายคนหนึ่งก็เลยแอบคบกันแฟนเราเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ปิดมา1ปีละแล้ววันหนึ่งก็ไปจับได้ว่าแฟนของเราก็ไปมีผู้หญิงอื่นเช่นเดียวกันสรุปบ้านนี้ต่างคนต่างมีคนอื่นนะคะต่างคนต่างมีความลับค่ะเรารู้ความลับของแฟนแต่แฟนไม่รู้ความลับของเราและแถมคนที่เราไปเจอไปคบใหม่นี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าเราแต่งงานแล้วฟังจ๋าเรื่องของฟังเป็นวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันมากๆจริงๆค่ะนะคะแล้วมันเหนื่อยไปค่ะนะคะถ้าเราไม่รักเดียวใจเดียวซะเลยสักคนหนึ่งในบ้านเห็นไหมคะวุ่นวายขนาดไหนนะคะและถ้าวันหนึ่งคนที่เราไปแอบคบรู้ว่าเราแต่งงานแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับเราเขาจะยังอยากคบกับเราอยู่หรือเปล่าเราก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่นอกใจสามีมาคบกับเขาค่ะพี่แค่รู้สึกว่าอย่างที่พี่อ้อยว่าชีวิตของฟางจะเหนื่อยมากค่ะถ้ายังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่เราพูดกันถึงคำว่าความถูกต้องเราก็จะพูดกันอยู่เสมอเหมือนกันว่าไม่มีความรักไหนที่มีความสุขได้บนความไม่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตมันผิดระเบียบชีวิตไม่ถูกต้องจัดระเบียบมันใหม่ค่ะกลับมายืนอยู่ในที่เดิมที่มันถูกต้องใหม่อันนั้นคือสิ่งที่ต้องควรทำเป็นอย่างยิ่งแล้วสิ่งใดๆอันจะเกิดขึ้นข้างหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่วันนี้ถามว่าทำยังไงจัดระเบียบชีวิตใหม่ก่อนนะคะถ้ายังแต่งงานกับคนคนนี้ก็ต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงกับคนคนนี้วันไหนที่รู้สึกไม่รักคนคนนี้ก็เลิกกับคนคนนี้แล้วจะมีคนใหม่ก็ว่ากันใช่ในขณะเดียวกันก็อย่ายอมให้ใครทำกับเราด้วยถ้าอีกคนนึงที่อยู่กับเราแต่งงานกับเราไปมีคนอื่นเราก็คงไม่น่าจะอยากอยู่กับเขาแล้วเพราะว่าเขาไม่มีคนอื่นที่ไม่ใช่เรามันแค่พยายามจัดระเบียบชีวิตตัวเองซึ่งรู้ค่ะว่ามันยากมันไม่ง่ายอย่างนี้หรอกพูดอย่างเงี้ยมันง่ายนะพี่อ้อยแต่ว่าจริงๆเอาจริงๆชีวิตจริงมันอาจจะไม่ยากอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าขอให้พยายามดีกว่าค่ะทำชีวิตตัวเองให้มันอยู่ในที่ในทางอันควรแล้วเราจะรู้ว่าความสุขในชีวิตจริงๆอ่ะมันต้องเกิดจากสิ่งที่มันอยู่ในที่ทางอันควรด้วยค่ะนะคะสายส่งท้ายสั้นๆตรงนี้คุณยะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะเรื่องของคุณยะค่ะอ่ะยังไงคะก็คือว่าอยากคบกับแฟนคนนี้ค่ะทางก็คือเราจากกันทาง Facebook อะค่ะค่ะก็คือว่าก็คุยกันก็จนเราได้คบกันจริงๆก็คืออยากไปหาแฟนที่ประมาณไปเราคุยกันมาประมาณเกือบ6เดือนนะคะนี่คือยังไม่เคยเจอตัวกันเลยใช่ค่ะจนไปหาเขาแล้วเหมือนกับว่าเขาก็ตกลงคือเขาเป็นแฟนก็คือจะขอนิดนึงว่าแฟนยาค่ะจะรับราชการคือเราก็เหมือนว่าคือคบกันแบบเปิดเผยอะค่ะก็คือเรื่องก็คือว่าแฟนอะก่อนที่จะมาคบกับยาเขาบอกว่าเขาอะเคยมีแฟนมาก่อนหน้านี้แล้วเขาเลิกกับแฟนของเขาแล้วจนเราคบกันแล้วยาก็ไปหาเขาแบบที่บ้านพักเขาอะค่ะจนเขาแบบคือก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่าเขาจะถ่ายรูปคู่กับแฟนเขาก็คือเอาลงเฟซบุ๊กอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามันนานมาแล้วจนเหมือนเขาก็กับเราแล้วเขาก็เปิดเผยโดยการที่เขาก็ถ่ายรูปคู่กับเราลงเฟซบุ๊กพาเราไปแนะนำให้เพื่อนเขาที่เป็นข้าราชการด้วยกันแบบแนะนำให้เพื่อนเขารู้จักอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างคือพาเราไปที่บ้านเขาไปแนะนำกับครอบครัวเขาจนมันเหมือนกับว่ามันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เหมือนว่าเราทะเลาะกันแบบนี้ค่ะจนแบบเราก็งอนเราก็ไม่โทรหาเขาแต่มันแปลกตรงที่เขาก็ไม่ง้อเราอ่ะ
มันเหมือนกับว่าเราก็คือเราก็กลับมาคิดว่าที่ผ่านมาเราเหมือนว่าเราเป็นคนที่จะวิ่งหาเขาอะจนเมื่อสองวันที่ผ่านมาก็คือเราทะเลาะกันแล้วคือยาก็ประมาณว่าแบบงอนเขาจะไม่โทรหาเขาแล้วคือผ่านไปเราทะเลาะกันสามวันเขายังไม่โทรหายังไม่ง้อไม่อะไรสักอย่างจนเราแปลกใจเราก็เลยแบบลองโทรไปหาเขาดูเขาก็แบบเหมือนเขาไม่ค่อยว่างนะอะไรแบบเนี้ยจนอยู่ผ่านมาสักพักผู้หญิงที่ว่าเขาเคยบอกว่าที่แล้วบอกว่าเป็นแฟนเก่าเขาอะค่ะที่บอกว่าเลิกกันไปแล้วใช่ค่ะผู้หญิงคนเนี้ยเขาส่งข้อความมาคือเขาเหมือนว่าเขาจะทักเฟซเอามาค่ะแล้วเขาก็แคปไอ้หน้าจอค่ะที่แฟนที่แฟนของยะติดต่อกับเขาอะเขาแคปส่งมาให้เราดูแล้วเราก็ดูแบบคือแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ถามขึ้นมาว่าเนี่ยทำไมแฟนเราอะถึงโทรไปหาเขาถึงคุยกับเขาตลอดเลยแล้วมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคือที่ผ่านมาตั้งแต่แรกอะค่ะที่หนูบอกว่าหนูภูมิใจมากที่เขาถ่ายรูปคู่กับหนูแล้วประกาศให้เพื่อนเขารู้หนูลงเฟซอะไรแบบเนี้ย คือที่ผ่านมาเขาโกหกหนูมาตลอดเขายังติดต่อผู้หญิงคนนี้อยู่ แล้วเหมือนกับผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็บอกว่าหนูอะเคยรับรู้ไหมว่าช่วงที่หนูไปหาแฟนอะแล้วตอนหนูกลับมาผู้หญิงคนเนี้ยคือแฟนหนูก็โทรหาผู้หญิงคนนี้ให้ผู้หญิงคนนี้ไปหาเขาที่บ้านคือเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคือหนูโง่มาตลอดอะค่ะคือหนูไม่เคยรับรู้เลยว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วผู้ชายคือผู้ชายคนนี้เขาคือหนูก็เลยแบบถามเขาอะค่ะหนูก็ถามเขาว่าเออยังติดต่อผู้หญิงคนนี้อยู่ใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยแล้วแฟนหนูก็ตอบกลับมาว่าเขาไม่ได้ติดต่อเขาก็โกหกหนูต่อคือโกหกหนูเรื่อยๆจนหนูก็เลยส่งไอ้พี่ผู้หญิงคนนี้เขาส่งข้อความมาให้ดูอะ จนเขาก็ยอมรับมาว่าเขาผิดเองเขาพูดแค่นี้ค่ะคือคำพูดเขาแค่นี้แล้วตอนนี้เป็นยังไงคะคุณยาสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเขาก็แบบเขาพูดแค่ว่าเขาว่าผิดเองเขาพูดแค่นี้คือหนูก็แบบหนูก็พูดไปแบบถ้าอย่างนั้นเราเลิกกันดีกว่าไหมคำตอบของเขามาคือก็แล้วแต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายเลยไม่ได้คือถ้าคนรักกันในความคิดหนูอะถ้าคนรักกันแค่เราห่างกันเราทะเลาะกันถ้าเขารักหนูบ้างเขาต้องโทรมาง้อหนูต้องโทรมาหาหนูถึงแม้ว่าเขาโทรถึงแม้จะโทรมาแล้วเราจะว่าเขาจะอะไรเขาถ้าเขารักเราเขาก็ต้องดิ้นรนจะโทรหาเราแต่นี่กลับกลายเป็นว่าหนูต้องเป็นฝ่ายที่ต้องโทรไปหาเขาบางยาอย่าลืมนะตอนที่หนูเริ่มเจอกันใน Facebook หนูบอกว่าคบกันมา6เดือนถูกไหมคะค่ะแล้วใครเป็นคนไปหาใครก่อนหนูค่ะเห็นปะจริงๆแล้วยังไม่ต้องมาดูว่าเอ้ยถ้ารักกันแล้วต้องมาง้อสิหนูเห็นแล้วมะไม่ว่าเขาก็ไม่ได้ทุรนทุรายอยากจะเจอหน้าเรามีแต่เราเท่านั้นแหละที่รู้สึกว่าฉันอยากไปเจอเธอจังเลยนะคะในที่สุดพี่ว่าเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าการที่จะดูใครสักคนหนึ่งการที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันรักคนคนนี้แล้วล่ะต้องดูให้นานกว่านี้เพราะว่าจริงพี่ว่าภาวะมันเสี่ยงเหลือเกินอะเจอกันทาง Facebook ไม่เคยเจอหน้าเจอตาปั๊บหนึ่งแล้วเราดันเป็นคนดันด้นไปหาเขาในที่สุดวันนี้เราแค่ได้เรียนรู้ว่าคนคนหนึ่งหลอกเราว่าอะไรบ้างต่างหากคือมันมีอะไรที่มันนอกเหนือกว่านี้ค่ะคือมันเหมือนว่าหนูอะโดนหลอกไปแล้วแล้วหนูมาคิดได้ก็คือว่าเหมือนหนูคบกับเขามาหนูเจอเขาวันแรกที่หนูไปหาเขาอะค่ะเขาก็พูดว่าเออเขาไม่มีแบบตังค์จะผ่อนรถนะนั่นแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยในระยะเวลาที่คบกันทุกเดือนนะคะเขาจะโทรมายืมตังค์หนูตลอดอะจนหนูเหมือนกับหนูรักเขามากหนูก็ส่งให้เขาอะจนหนูมารู้ตอนนี้ว่าหนูเสียเงินไปประมาณ 7-80,000 แล้วอะค่ะสติทั้งนั้นเลยค่ะน้องยะแล้วตอนนี้เลิกกันอย่างเป็นทางการหรือยังคะหรือว่ายังก
ก็คือเหมือนหนูพูดกับเขาไปว่าหนูจะเลิกกับเขาก็คือในจิตใจลึกๆของหนูอะค่ะเหมือนกับหนูคิดนะคะว่าอย่างน้อยอะให้เขาโทรมาง้อมาขอโทษหนูบ้างก็ยังดีแต่คือกับใครเป็นเขาพูดว่าก็แล้วแต่ผมผิดเองก็แล้วแต่พูดอยู่แค่นี้โดยเขาไม่คิดจะง้อไม่คือไม่ได้อะไรอัดคือพี่อ้อยพี่ชอตอาจจะมองว่าหนูโง่หนูทำไมแบบรู้ว่าเขาหลอกเรายังจะเป็นแบบนี้แต่หนูแบบโหมันไม่เกี่ยวโง่ไม่โง่ลูกมันเกี่ยวกับยอมไม่ยอมคราวนี้พอหนูยอมปั๊บนึงอะแล้วดูสิเขาบอกเอออยากไปก็ไปแล้วเงิน 7-8 หมื่นนะคืนหรือเปล่าเขาไม่คืนถูกต้องค่ะนั่นแหละหนูถึงได้คำตอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะน้องยาหนูอยากได้แค่เขาต้องโทรมาง้อพี่ว่าถ้าเขาโทรมาง้อน่ากลัวกว่าอีกนะเพราะแปลว่าเขาอาจจะได้อะไรจากหนูไปเยอะกว่า 7-8 หมื่นนั่นอีกนะคะเข้าใจว่าชอบเข้าใจว่ารักแต่อย่าลืมรักตัวเองนะคือไม่เหมือนตอนนี้มันเหมือนกับเหมือนเขาจะต้องโทรมาคุยกับหนูทุกคืนก่อนนอนตอน 4:00 ถึง 2:00 แบบเนี้ยค่ะแต่คือมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยหนูต้องอยู่แบบคือเขาไม่โทรมาเขาคือปกติเราต้องคุยไลน์กันคุยแต่มันเหมือนว่าสิ่งนั้นมันขาดไปอ่ะ คือหนูแบบหนูอยู่กับตัวเองแล้วหนูรู้สึกแบบหนูเครียดก่อนที่หนูจะเจอเขาหนูอยู่ยังไงล่ะคะก็มันก็อยู่ได้ค่ะก่อนที่จะเจอค่ะงั้นเรายังอยู่ได้เลยไงค่ะเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่าเราอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเขาการที่เรามีเขาผ่านเข้ามาในชีวิตแป๊บหนึ่งแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่ได้นะฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันจะต้องมีเขาไปตลอดเวลาไปตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณยะนะคะเห็นไหมอันนึงแต่อันนึงที่พี่ช็อตมักจะพูดเสมอคือพี่อาจจะเป็นคนโบราณเฉยมากๆก็ได้กับการที่เจอใครสักคนในทาง Facebook แล้วก็บอกว่าตกลงเป็นแฟนกันภายใน6เดือนโดยการที่ผ่านทาง Facebook กว่าจะได้มาเจอตัวตนกันจริงๆเนี่ยพี่ว่ามันทำให้ระยะเวลาตรง6เดือนตรงนั้นนะคะมันไม่ได้ทำให้เราเห็นภาพเขาจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาที่มาเจอตัวจริงกันแล้วค่ะเราถึงได้มาเจอเรื่องสารพัดสารพันตรงนี้ไงแต่นั่นหมายความว่าหลังจากที่เราตกลงเป็นแฟนกับเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆคือก่อนที่หนูจะตกลงเป็นแฟนกับเขาอะก็ควรจะต้องดูตัวตนของเขาให้ดีๆซะก่อนระยะเวลา6เดือนใน Facebook มันเป็นแค่ตัวอักษรมันเป็นภาพฝันเป็นภาพเลื่อนลอยเป็นการเขียนขึ้นมาพูดอะไรก็ได้แต่พอถึงเจอตัวปั๊บที่หนูบอกว่าทำไมเขาอย่างนี้ทำไมเขาอย่างนั้นมันนี่แหละค่ะมันเป็นตัวตนของเขาจริงๆนะคะตั้งสติแล้วรักตัวเองค่ะก่อนเจอเขาอยู่ยังไงเราจะกลับไปอยู่แบบนั้นให้ได้ดีซะอีกเราแค่เสียคนที่ไม่รักเราไปหนึ่งคนจะได้ไม่ต้องถูกหลอกนานๆนะคะค่ะนะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณย่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้หลายสายหลายประสบการณ์และให้แง่คิดเราในแต่ละเรื่องแตกต่างกันไปด้วยนะคะขอบคุณทุกสายในการร่วมกันแชร์ประสบการณ์ความรักกับความลับด้วยนะคะอย่าลืมติดตามค่ะซีซั่นที่5แล้วคลับ Friday The Series นะคะเราจะได้ดูกันความรักกับความลับก็มีความลับอีกหลายรูปแบบเหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่ตาม IG อยู่คงจะรู้สึกแปลกใจกับภาพที่เห็นใน IG จะมีคุณเต๋าสมชายและคุณเบนชลาทิตแล้วพระเอกนางเอกทำอะไรกันทำอะไรกันมันมันจะเป็นละครแบบไหนมันจะเป็นซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวแบบไหนเรื่องรักหรอหรือเรื่องตลกมีศพด้วยมีศพด้วยหรือเรื่องผีและความลับคืออะไรค่ะต้องไปดูค่ะแต่จริงๆบอกว่าสนุกมากจริงๆเรื่องนี้จะออนแอร์เป็นเรื่องที่2ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนตุลาคมจะเป็นความลับของคลิปขอแต่งงานค่ะนะคะก็มีคุณเป้อารักษ์กับหนูนาค่ะผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งขอแต่งงานกันมีการแต่งงานกันค่ะแต่มันมีความลับอยู่เบื้องหลังการแต่งงานอันนั้นยังไงติดตามได้นะคะค่ะ Friday The Series ค่ะแล้วก็ความลับของมิ้นท์กับมิวค่ะจะเป็นยังไงก็คือนี่แหละค่ะคู่ที่กำลังถ่ายกันอย่างเนี่ยตอนนี้วันนี้ก็ถ่ายกันวันนี้ก็มีกองกันอยู่เพราะฉะนั้นกำลังถ่ายกันอย่างถึงพริกถึงขิงทีเดียวความลับของมิ้นกับมิวใครจะเป็นมิ้นนะใครจะเป็นมิวนะ น่าดูค่ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ Club Friday The Series สุขหน้า Club Friday ของเราค่ะ108คำถามหัวใจค่ะกลับมาอีกครั้งนึงมาเคลียร์กันหน่อยตามคำเรียกร้องใช่ค่ะทุกเดือนพยายามจะมีตอนแบบนี้นะคะเพื่อจะได้เคลียร์คำถามที่ส่งมามากมายมหาศาลในทุกช่องทางที่ผ่านมาค่ะและสุขหน้าก็เตรียมตัวนับถอยหลังสู่กลีนคอนเสิร์ต Love Scene Love Song ค่ะดรามาติกคอนเสิร์ตครั้งแรกค่ะแอบเหนื่อยมากตื่นเต้นนะพี่ว่ามันเป็นยังไงเหนื่อยมากค่ะค่ะตั้งใจว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
ืออาจจะเป็นดราม่าติกครั้งแรกครั้งเดียวด้วยค่ะคือมันละเอียดมากค่ะพี่อ้อยคือทำคอนเสิร์ตหรือทำโชว์ที่มันมีแบบซีนเยอะๆๆๆไปหมดเนี่ยค่ะมันจะมีความกังวลสูงมากกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าต้องขอบคุณนักร้องนักแสดงทุกคนนะคะทุกคนตั้งใจมากมาซ้อมตอนนี้คือซ้อมกันเยอะมากตอนนี้คือซ้อมกันอยู่แบบทั่วไปหมดเพราะว่าเราใช้ผู้คนจํานวนมากมายมหาศาลแล้วก็ทุกคนก็มาแบบมาที่ใจกันจริงๆเราทำบุญกันด้วยนะคะอย่าลืมค่ะตอนนี้คือมูลนิธิในเรื่องราวของศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กค่ะมีเด็กเยอะๆเลยที่ถูกทำร้ายนะคะเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นก็ผ่านทางการไปดูคอนเสิร์ตนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราไม่มี DVD กรีนคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ดูกรีนคอนเสิร์ตคือคนที่เป็นเจ้าของบัตรกรีนคอนเสิร์ตใน2รอบนั้นเท่านั้นค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวสุขหน้าติดตาม108คำถามหัวใจในคลับ Friday วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะมีความสุขไหมส่วนฉันแดงตั้งสุข